ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับได้จัดเสวนาออนไลน์จากวัคซีนโควิดถึงวัคซีนทางสังคมนะครับ Priority หรือการจัดระดับความสำคัญของรัฐสวัสดิการในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565วาระ2อยู่ตรงไหนนะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับโดยมีวิทยากรทั้งจากทางคณะกรรมาธิการนะครับแล้วก็ทางของภาคประชาสังคมนะครับวันนี้ผมขอแนะนำตัวนิดหนึ่งครับว่าเราอยู่ร่วมกันกับพี่น้องเครือข่ายนะครับประมาณ13เครือข่ายนะครับ50กว่าชีวิตในตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตกล่าวถึงเครือข่ายนิดนึงนะครับมีเครือข่ายสลัม4ภาคนะครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือครับแล้วก็กลุ่มฮักน้ำของกลุ่มสภาพแรงงานย่านสระบุรีกลุ่มสภาพแรงงานย่านรังสิตแรงงานนอกระบบครับเครือข่ายคนพิการคนรับประกันสุขภาพนะครับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเครือข่ายพนักงานบริการเครือข่ายชนเผ่าภาคตะวันตกและสมาคมเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าทางเครือข่ายวีแฟร์แล้วก็เครือข่ายพันธมิตรต่างๆนะครับได้มาติดตามนะครับการดำเนินการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ในปัจจุบันนะครับขออนุญาตไถ่นิดนึงนะครับครับเกิดพี่ขออนุญาตนิดนึงเกได้ครับมีชื่อพี่เป็นชื่อวิทยากรแต่พี่ต้องเข้าตอนนี้กำลังมีการประชุมงบประมาณโอเคครับครับในวาระที่2เนี่ยนะแต่มันจะต้องโหวตทุก5หรือ10นาทีนะเพราะว่างบประมาณผ่านไปได้แต่เราก็จะมีแปรเรื่องลดบ้างเรื่องจะพิจารณาว่าจะทำยังไงจะส่งไปให้สวัสดิการประชาชนส่วนใหญ่พรรคฝ่ายค้านจะมองมิตินี้ก็จะแต่เนื่องจากว่าจะต้องใช้เสียงของฝ่ายค้านถ้าออกมานั่งคุยตอนนี้ก็จะทำให้เสียงเรายิ่งน้อยอยู่แล้วยิ่งแพ้อยู่เผื่อจังหวะรัฐบาลเที่ยงธรรมคนน้อยเราอาจจะชนะแต่ในพักฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยอยู่กับท่านส.ส.ประเสริฐท่านเลขาพักเพื่อไทยอยู่อย่าต้องรีบเข้าไปข้างในนะก็เรียนว่าเดี๋ยวพอถ้ายังไม่จบเดี๋ยวก็บางจังหวัดจะขอเข้ามาทักทายแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับกับมีอะไรจะถามเล็กๆน้อยๆก็ได้นะแล้วก็จะเข้าไปก็เชิญตามก่อนแต่ก็จะมีส.ส.วันนิพาก็อยู่นี่สสอิ่มก็อยู่นี่แต่บางจังหวะอาจจะแบ่งกันนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณพี่ทวีฮะผมคิดว่าคงถามรวมๆครับพี่ทวีว่าในช่วงที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในตัวของคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างฮะในวาระ2ครับครับคือในสสเนี่ยวันนี้เราโชคดีก็มีสสส่วนใหญ่เราก็เห็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะเราเห็นว่าเราจะต้องให้ประชาชนได้รับงบควรจะไปถึงประชาชนให้เยอะขึ้นแต่ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากโครงสร้างของงบประมาณเนี่ยมันเป็นโครงสร้างระบบที่เขาเรียกว่ารัฐรวมศูนย์นะคือเราจะมาแปะปะผุก็ได้น้อยอย่างเช่นตอนนี้เราตัดมาได้บ้างสักหมื่นหรือหมื่นกว่าล้านก็พอจะเอาไปให้เด็กทั่วหน้าที่เหลือปรากฏเด็กทั่วหน้าหน่วยก็ไม่ได้ขอมาก็ติดขัดข้อกฎหมายลักษณะอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปบัตรทองปรากฏบัตรทองก็เหลือแค่800ล้านก็จะไปโปะให้แต่นี่ยังจะต้องไปทำกันนะฮะแล้วก็ประการสำคัญก็คือเราเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยที่ดูแลประชาชนถ้าเราไม่มีช่องก็พยายามจะโปะไปท้องถิ่นแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะขอให้เป็นงบกลางแล้วก็บอกว่างบกลางเนี่ยเราไม่ค่อยไว้ใจว่าจะถึงประชาชนได้จริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าที่มีอยู่500ล้านที่กู้ใหม่นี่ก็ยังไม่รู้จะถึงประชาชนยังไงนะเรามีความคิดว่าวันนี้ถึงมีจะเป็นสวัสดิการเป็นของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสงเคราะห์ไปให้กระทรวงพัฒนาคมก็เป็นคนสงเคราะห์การสงเคราะห์นี่มันไม่มีสิทธิ์เสมอกันไงเพราะการสงเคราะห์มันอดที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดกติกาแล้วก็มันจะคนที่ทำเอกสารเก่ง
หรือคนช่องทางรู้จักก็จะได้ประโยชน์มันไม่มีสิทธิ์เสมอกันน่ะนะฮะแต่ได้ได้เล่าโดยคงนะฮะก็ในส่วนงบประมาณก็เมื่อวานเช่นของเด็กถูกตัดไปก็ดึงกลับมาได้ของสวัสดิการสังคมก็กลับมาได้อะไรลักษณะนี้นะขอแทรกก็จะเห็นด้วยครับพี่ทวีค่ะพี่ทวีค่ะครับครับห้องใหญ่ตามลงมตินะคะตอนนี้อ๋อได้ได้จากห้องใหญ่ค่ะเนี่ยนะพี่ว่าจะให้วันนี้พาแทนพี่โอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วพี่น่าจะแทนได้โอเคได้ครับได้ครับเลขาเพื่อไทยนะคะอิมสสธีรสันเวชวานิชนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะก็เป็นกรรมธิการอยู่ในชุดนี้เหมือนกันซึ่งทางนี้ก็เรียกลงมติแล้วครับเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตออกไปลงมติก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะกลับเข้ามานะคะเข้ามาได้เลยครับครับผมคุณวันวิภายังอยู่ไหมฮะสั้นๆไหมหรือว่าตอนนี้เนี่ยลงมติอยู่ฮะครับสดอยู่ในห้องประชุมงบเลยค่ะอุ้ยเลยครับตอนนี้นะคะใช่ค่ะเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นบรรยากาศห้องประชุมเนาะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีประชุมวันเสาร์เนื่องจากตอนแรกอยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่นี่มันต้องเร่งให้จบเพื่อให้ทัน105วันของงบประมาณเราก็เลยต้องช่วยกันเร่งประชุมให้มันจบขึ้นก็จะแวกไปแวกมาอาจจะเปิดทิ้งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะคุยไม่ได้เพราะว่าในห้องงบก็จะมีการถกเถียงพูดคุยกันเพราะวันนี้ก็ค่อนข้างเรื่องสำคัญนะว่าเราจะตัดงบได้เท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปโปะกับสวัสดิการส่วนไหนให้ประชาชนที่โดนตัดได้บ้างอะไรนะก็เดี๋ยวถ้ามีมติอะไรว่ายังไงแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบก็อัดแวบไปแวบมาค่ะยังไงก็คุณมดฮะคุณมดฮะนิดเดียวฮะตกลงว่าที่พี่ทวีบอกว่าตัวงบเด็กเนี่ยคือทางกรมเด็กเขาไม่ได้ตั้งงบมาสำหรับทุนหน้าถูกไหมฮะประธานเริ่มพูดแต่โอเคคืองี้ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าคุณจะตั้งงบเด็กทั่วหน้าเนี่ยทางกระทรวงต้องตั้งมาให้เต็มให้ครอบคลุมเด็กที่เรามีทั้งหมดนั่นคือทั่วหน้าแล้วถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยโดนรัฐบาลหรือโดนอะไรเนี่ยตัดงบออกอะไรเนี่ยเราถึงจะมาแปลมาคืนได้กันใช่ค่ะแต่นี้เขาไม่ได้ตั้งมาให้ทั่วหน้าค่ะงบที่ตั้งมาก็คือมันไม่ทั่วหน้าเราก็ไม่ได้ตัดอะไรอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ได้มีการปรับลดแปลเพิ่มอะไรงบกลางก็เอามาใช้ได้ไหมฮะมันขึ้นอยู่กับนายกอะค่ะขึ้นอยู่กับ okay. รัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะคะงบกลางงั้นเดี๋ยวครับครับโอเคครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหครับผมก็คิดว่าตอนที่ทางสสพี่ทวีฮะได้หารือเมื่อคืนก็รู้สึกว่าเราจะขยับกันยังไงต่อนะครับเพราะว่าตัวกรรมาธิการทั้ง3ท่านเนี่ยเราก็ได้ติดต่อเป็นวิทยากรแล้วก็แต่คิดว่าคงจะเข้าออกนะครับแต่ว่าก็สถานการณ์คือเท่าที่ทราบคือว่าทางรัฐบาลเองก็อยากจะเร่งให้มีการประชุมของวาระ2เนี่ยเสร็จเร็วขึ้นทำนองนี้นะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวไปที่ทางภาคประชาสังคมที่เป็นวิทยากรอีก3ท่านก่อนดีกว่านะครับว่าแล้วก็ขอแนะนำย้อนไปถึงวิทยากรกรรมาธิการทั้ง3ท่านก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านอาจจะเข้ามาร่วมอีกทีนึงวิทยากรท่านแรกที่คุยกับเรานะครับคือพี่ทวีนะครับจากพรรคประชาชาตินะครับพี่ทวีก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการทวีสอดส่องนะครับเลขาธิการพรรคประชาชาติก็มีบทบาทสำคัญในการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านต่างๆนะครับแล้วก็ผลักดันนโยบายกฎหมายบำนาญร่วมกับเรานะครับจริงๆแล้ว VFair เองก็ได้ไปยื่นจดหมายตอนช่วงที่กำลังทำนโยบายนะครับแล้วก็พรรคประชาชาติก็ดีมากเลยคือนำเอาเรื่องนโยบายบำนาญประชาชนนะครับรับไปเป็นนโยบายของพรรคแล้วก็ได้ทำกฎหมายประกบของเราแต่ว่าในที่สุดกฎหมายบำนาญที่พรรคประชาชาติทำนะครับก็ถูกนายกไม่รับรองไปด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับสสท่านที่สองนะครับผู้หญิงที่พูดท่านที่สองก็คือเป็นคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับก็เป็นสสกทมเขตลาดกระบังของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นสสคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตามนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากออสเตรเลียนะครับท่านที่3ที่พูดกับเราเมื่อท้ายนี้นะครับก็เป็นคุณมดนะครับสสวันวิภาไม้สนเป็นสสบัญชีรายชื่อปีกแรงงานของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นอดีตผู้นำสหภาพแรงงานแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการติดตามนโยบายสวัสดิการสังคมนะครับ
แล้วก็ผลักดันกฎหมายบำนาญด้วยเป็นรองประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสสสมัยแรกส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ไปนั่งเป็นกรรมการงบประมาณแต่ว่าคุณมดเป็นสสสมัยแรกเลยครับที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการงบประมาณด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้น3ท่านเดี๋ยวจะเข้าๆออกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนวิทยากรอีก3ท่านนะครับจากภาคประชาสังคมนะครับของเราก็คือว่ามีท่านแรกนะครับพี่หมอจุ๊กนะครับนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจนะครับก็สวัสดีนะครับพี่หมอจุ๊กนะครับอยู่กับเราอยู่นะฮะพี่ครับสวัสดีครับพี่หมอจุ๊กเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับเป็นผอ.โรงพยาบาลจนะและนี่ก็ยังมีบทบาทสำคัญหลายเรื่องนะครับโดยบางยิ่งมาตรวจเชิงรุกในกรุงเทพใน2ครั้งแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าในวันที่6ถึง10สิงหานี้นะครับก็จะมาตรวจครั้งที่3เดี๋ยวคงได้มาคุยกับเราแล้วก็ขยายมุมมองนิดว่าอาจจะเป็นการขยายมุมมองด้วยว่าการเข้าถึงวัคซีนหรือการเข้าถึงในชุดตรวจเนี่ยในสถานการณ์ที่ปัจจุบันที่มีเนี่ยมันควรที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิทยากรท่านที่2นะครับพี่สุนีชัยรจน์นะครับสวัสดีครับพี่สุนีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะครับครับพี่สุนีติดตามนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั่วหน้านะครับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับเด็ก0ถึง6ปีนะครับแล้วก็พี่สุนีเป็นอาจารย์ประจำอยู่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตจริงๆวิทยาลัยนี้ผมเป็นศิษย์เก่านะฮะเรียนที่นี่ด้วยนะครับปริญญาโทครับท่านที่3ครับคุณนิมิตเทียนอุดมนะครับจากเครือข่ายประชาชนเพื่อราชการสวัสดีครับพี่นิมิตครับครับสวัสดีครับผมครับพี่นิมิตมีบทบาทสำคัญนะครับเรื่องสุขภาพนะครับที่ผ่านมาบัตรทองเรื่องของการเข้าถึงยาผู้ป่วย HIV ต่างๆแล้วก็บทบาทสำคัญที่พวกเราร่วมกันทำงานก็คือเรื่องบำนาญนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาขยายความตรงนี้ผมคิดว่าเริ่มจากที่ทางหมอสุภัทรนะครับแล้วก็เป็นทางพี่สุนีนะครับแล้วก็ทางพี่นิมิตนะครับเชิญเลยฮะพี่หมอจุ๊บครับเชิญครับครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับน่าสนใจมากครับรัฐสวัสดิการในยุคโควิดเนาะครับหัวใจคือเรื่องนี้เลยว่าในยุคโควิดเนี่ยรัฐสวัสดิการควรจะเป็นยังไงผมคิดว่าโอเคนะผมอาจจะไม่ได้พูดโยงกับพรบ.งบประมาณ2565เพราะว่าคิดว่าไม่ทันแล้วล่ะกว่าพรบ.งบประมาณออกโควิดคงไปไกลแล้วอัตราการแพร่ระบาดในกรุงเทพตอนนี้เห็นร่วมกันแล้วนะครับวันนี้มีการประชุมกันกับทีมกทม.ทีมแพทย์ชนบททีมกระทรวงเห็นร่วมกันเลยว่าตัวเลขการแพร่ระบาดในกรุงเทพนี้ทุกข้อมูลจากทุกสายตรงกันหมดตรงกันอย่างน่าตกใจขั้นต่ำในแต่ละชุมชนคือขั้นต่ำคือ10%บางชุมชนเฉลี่ยอยู่น่าจะอยู่ที่ 20% บางชุมชนสูงถึง 30% ซึ่งแปลว่าการระบาดนี่กว้างขวางมากก็ส่งผลให้เตียงไม่มีไม่รู้จะเข้าโรงพยาบาลยังโรงพยาบาลยังไง เสียชีวิตที่บ้านอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นคราวนี้ในมุมของเราพอเราผ่านชุดประสบการณ์บุกกรุงไป2ครั้งแล้วได้คุยกับผู้คนมากมายเนี่ยคิดว่าชุดความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการในเรื่องโควิดก็น่าจะชัดเจนแล้วนะข้อเสนอของชมรมที่ว่า6ทางรอดเนี่ยก็คืออันแรกตรวจและผิดเทสงั้นการเข้าถึงและผิดเทสการเข้าถึง ATK เนี่ย antigen test kit เนี่ยสำคัญมากโอเคละวางขายในร้านขายยาให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยง่ายอันนี้ก็ทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งก็จะมีผู้คนในชุมชนหรือว่าคนที่เป็นภาคแรงงานเป็นผู้คนที่มีความยากลำบากในชีวิตอยู่พอสมควรเนี่ยการเข้าถึงก็ไม่ง่ายเพราะชุดหนึ่งก็200-300นะครับ300กว่าบาทตอนนี้แม้ว่าจะกดราคาลงแล้วก็อาจจะยังหลัก200อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงเทสคิดเนี่ยก็สำคัญในเมืองนอกเขาใช้วิธีส่งจดหมายนะครับหรือว่าส่ง SMS หรือส่งข้อความไปขอได้นะยังหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเงี้ยก็ส่งไปขอเขาก็ให้มาแล้วก็ตรวจตัวเอง positive ก็ดำเนินการต่อไปอันนี้อันแรกการเข้าถึงเทสคิดนะครับอันที่สองคิดว่าที่สำคัญที่เป็นรัฐสวัสดิการคือการเข้าถึงยาแม้แต่ฟ้าทลายโจรที่ว่าขาดตลาดเนี่ยยาก็มี2ตัวนะยาฟ้าทลายโจรกับยาฟาวิพิลาเวียฟ้าทลายโจรยังลำบากเลยในการเข้าถึงของภาคประชาชนของผู้คนในปัจจุบันเพราะว่าหายากอันนี้ก็ต้องมีการซัพพอร์ต
การหาวิธีสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงยาได้เช่นเดียวกับเข้าถึงเทสคิดแล้วก็อาจต้องมีองค์กรบางอย่างที่มารับมาดูภาพใหญ่เช่นตอนนี้ก็โฮมไอโซเลชันกันใช่ไหมพอโฮมไอโซเลชันกันแล้วเอ๊ะเขาจะเข้าถึงยาฟาวิพิลาเวียได้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าเขาอาการหนักขึ้นเริ่มมีอาการมากขึ้นเพราะถ้าเข้าถึงยาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ไม่อาจจะลดการเข้า ICU เพราะ ICU เต็มหมดแล้วถ้าคนไหนเข้า ICU แปลว่าโอกาสเสียชีวิตก็ 70% แล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันแน่นมากแล้วก็การดูแลมันไม่ไหวนี่เข้าถึงยาอีกอันนึงก็เข้าถึงวัคซีนเข้าถึงวัคซีนดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคเยอะมากคือถึงแม้ว่าเรื่องวัคซีนโอเคล่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามอยู่แต่ก็ปริมาณที่เข้ามาก็ยังน้อยจริงๆภาคประชาชนมีความพยายามอยู่พอสมควรในการนำเข้าวัคซีนนะครับไม่ใช่นำเข้านะในการจัดหาดีกว่านะยกตัวอย่างง่ายๆเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมอยู่เนี่ยภาคประชาชนเขารวมตัวกันแล้วเขาคุยกับอาหรับอิมิเรตส์ UAE คุยกับคูเวตคุยกับบาเรนคุยกับประเทศที่เขาฉีดวัคซีนกันทั่วหน้าแล้วอะแล้วเขามีวัคซีนที่พร้อมบริจาคแต่คำถามคือมันเป็นการบริจาคระหว่างภาคประชาชนกับภาคประชาชนแล้วจะยังไงเนี่ยจะขออย.ขอผ่านอย.ขอผ่านรัฐบาลมันปวดหัวมากในการจัดการก็ยังงงๆกันอยู่ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริจาคและผู้จะรับบริจาคคือมันมีหลากหลายวิธีมากเพื่อให้ได้วัคซีนมาแต่ยังไงวัคซีนโดยหลักการก็ควรเป็นของฟรีไม่ควรต้องซื้อแล้วก็ที่ซื้อไปก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรคืนเงินนะแต่โอเคละเราเข้าใจว่าที่ปัจจุบันผู้คนซื้ออยู่เพราะว่าไม่อาจรอความหวังจากรัฐบาลได้เพราะไม่รู้รอแล้วมันจะได้มาเมื่อไหร่จะได้ไม่ได้ก็พอมีกระตังก็ซื้อไปก่อนแต่ในปี2565น่าจะปิดบัญชีเรื่องวัคซีนที่ต้องซื้อนะควรจะเป็นวัคซีนฟรีแล้วก็เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพทั่วถึงกันเท่าเทียมกันสุดท้ายผมคิดว่าโอเคนะเราเข้าถึงเทสคิดพอเป็นโพซิทีฟเป็นบวกเราเข้าถึงยาทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนและที่สำคัญที่สุดของรัฐสวัสดิการที่อยากให้เป็นนะครับก็คือการควบคุมโรคต้องมีการล็อกดาวน์และการล็อกดาวน์ที่ดีต้องเป็นการล็อกดาวน์แบบเฉพาะจุดไม่ใช่ล็อกดาวน์ใหญ่เหมือนล็อกดาวน์กรุงเทพล็อกดาวน์คลองเตยอย่างเงี้ยเอาง่ายๆล็อกดาวน์ดินแดงล็อกดาวน์บริเวณรอบๆไซต์ก่อสร้างบางแห่งอย่างเงี้ยซึ่งเป็นจุดระบาดใหญ่จุดระบาดที่เข้มข้นอย่างพอล็อกดาวน์แล้วการเยียวยาอันนี้แหละคือหัวใจของการล็อกดาวน์คือต้องมีการเยียวยาเพราะถ้าล็อกดาวน์แบบไม่เยียวยาเนี่ยมีแค่ข้าวกิน3มื้อก็ไม่พอนะครับเพราะข้าวกิน3มื้อเนี่ยแต่ดอกเบี้ยเดินทุกวันนะมีข้าวกินแต่ดอกเบี้ยเดินทุกวันค่าผ่อนรถไฟแนนซ์ทวงตลอดค่าไฟค่าน้ำขึ้นตลอดทุกวันงั้นการเยียวยาเนี่ยมันหมายถึงการที่เขาต้องมีรายได้พอสมควรแก่อัตภาพที่เขาจะอยู่ได้ด้วยในระหว่างการล็อก14วันหรืออาจจะเดือนหนึ่งสำหรับชุมชนนั้นๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือท้องถิ่นเนี่ยต้องจัดการเยียวยาให้ผู้คนแล้วคุณประสิทธิภาพในการควบคุมโรคจะดีขึ้นมากเพราะถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันก็ลำบากครับเพราะผู้คนยังต้องทำงานยังต้องหารายได้เลี้ยงชีพยังต้องไปโน่นไปนี่นะไม่ทำงานก็ไม่ได้นะไม่ทำมาหากินก็ไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ทำยังไงได้ก็ต้องเดินทางไปทำงานทั้งที่เองมีเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นการระบาดก็จะไม่หยุดดังนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการที่จะช่วยกู้ภัยโควิดเนี่ยก็ต้องมีการเยียวยาในชุมชนที่ถูกล็อกดาวน์ครับโอเคละไม่จำเป็นต้องปิดทั้งกรุงเทพนะมันไม่ไหวปิดทั้งหาดใหญ่ปิดทั้งเชียงใหม่ปิดทั้งภูเก็ตมันไม่ไหวปิดเป็นย่อมๆที่มีการระบาดสูงแล้วก็เยียวยาเขาเต็มที่เงินเยียวยาไม่มากหรอกครับถ้าเทียบกับเงินซื้อเรือดำน้ำผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคหมอจุ๊บผมขอถามประเด็นต่อเนื่องไปอีกนิดเดียวฮะครับคือเท่าที่ไปดูข้อมูลนะฮะเงินกู้1 ล้านล้านในปีที่แล้วนะครับครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าในเรื่องงบสาธารณสุขนะครับใช้ไปประมาณ 26% โอ้26เท่าไหร่ครับมากกว่าที่ผมคิดโอเคผมถามในเชิงว่าในระดับปฏิบัติคือทางหมอชุกก็เป็นอย่างผอ.รุมัญจนะเนี่ยมันมีมันเหมือนมันมีงบในส่วนเนี้ย
มันจะไปพัฒนาส่วนไหนบ้างฮะแล้วคิดว่าทำไมมันจึงแค่ 26% ผ่านมาปีแล้วไอ้ 500,000 ล้านนี่กำลังจะกู้ใหม่แล้วทำไมอันเดิมมันยังครับคือระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพระวังเราดีเกินไปอ่ะเราทำระบบดีเกินไปในเรื่องของการเบิกการใช้จ่ายงบประมาณเพราะว่าสปสช.เนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้วิธีทำงานแลกเงินวิธีหลักในการเบิกเงินสปสช.มีข้อเดียวเลยงานแลกเงินเราต้องทำงานแล้วก็คีย์ข้อมูลที่เราทำงานทำผลงานแล้วสปสช.จะจัดสรรเงินคืนมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูคนไข้โควิดเราต้องออกทำสวอปเราต้องทำการควบคุมโรคในชุมชนเราต้องจับฉีดวัคซีนหัวหนึ่งให้เรา40บาทต่อเข็มฉีดครั้งหนึ่งได้40บาทซึ่งแล้วก็สปสช.ก็เป็นองค์กรจะชมก็ต้องชมเขานะมาตรฐานสูงคือเขาก็ให้ราคาที่สมเหตุสมผลนะเท่ากันทั้งรัฐและเอกชนคือก็ไม่ได้ให้ราคาสูงเวอร์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานแลกเงินไงครับท่ามกลางข้อจำกัดมากมายเนี่ยเงินก็ทยอยเข้าโรงพยาบาลต่างๆช้าๆกำไรก็ได้ไม่เยอะไม่ได้แทบจะไม่ได้กำไรประมาณนั้นเพราะจ่ายเป็นค่าแรงจ่ายเป็นค่าของจ่ายเป็นทุกอย่างในขณะที่ส่วนราชการกระทรวงอื่นเนาะเขาไม่ได้ทำงานแลกเงินเขาทำโครงการจัดซื้อทีนึงทำถนนเส้นนึงก็หมดไป100ล้านทำสะพานอันหมดไป200 500ล้านคือเขาทำโครงการอะทำโครงการมันง่ายอะเขียนกระดาษ20ใบ30ใบหรือ2ใบแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างพอเสร็จงานก็แลกก็ได้งบไปใช้ซึ่งเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยภาคสาธารณสุขยังไงก็ใช้เงินไม่ทันครับใช้เงินได้ไม่ทันเพราะว่าเรามีโครงการไม่เยอะนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อะไรก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะงบประมาณหลักๆก็จะเป็นงบประมาณเป็นงบดำเนินการที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วก็ใช้ป้องกันโรคซึ่งมันต้องทำงานแลกเงินคีย์ทำสวอปครั้งหนึ่งได้ค่าตอบแทน100บาทรักษาฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งได้40บาทก็ต้องขยันทำอ่ะทำไปล้านคนเพิ่งได้40เพิ่งเบิก40ล้านอ่ะคิดดูดิฉีดวัคซีนอ่ะ ฉีดวัคซีน1ล้านคนเบิกได้40ล้านบาทนะแล้วมันจะทันกับกระทรวงอื่นได้ไงสวอปล้านคนเบิกได้100ล้านนี่สวอปไปถึงล้านคนยังไม่รู้เลยยังไม่ถึงครับทำเกือบตายเนี่ยก็แบ่งๆกันไปในแต่ละโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานการเบิกเงินของกระทรวงสาธารณสุขของสปสช.ถูกต้องแล้วแต่ที่ไม่ถูกก็คือไอ้โครงการที่ไม่เกี่ยวกับโควิดเลยแล้วก็งบประมาณที่ถูกใช้ไปเนี่ยมันไม่ถึงประชาชนแต่มันถึงผู้รับเหมาถึงกลุ่มนายทุนผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยอันเนี้ยควรยกเลิกไม่ควรเอาเงินมาเยียวยาให้ภาคประชาชนยังดีกว่าเอาเงินมาเยียวยาแจกเงินให้ชาวบ้านได้หมุนเศรษฐกิจยังดีกว่าอีกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมคิดว่าหมอจุ๊กให้ประเด็นสำคัญเลยจากวัคซีนโควิดนะฮะถึงวัคซีนทางสังคมเลยก็คือในเรื่องของรัฐสวัสดิการแล้วก็ยังได้มองถึงว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่คิดว่าต้องใช้คำว่าเรานะฮะแล้วก็พวกเรากำลังเผชิญอยู่นะครับในชุมชนก็การเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความทั้งมีความเปราะบางแล้วก็การเข้าถึงน้อยนะครับทีนี้ผมจะลองโยงไปสู่อย่างหมอจุ๊กได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆอาจจะโยงเชื่อมไปยังพี่นิมิตว่าเอ๊ะพี่นิมิตครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะมองมันอย่างไรและไอ้ตัววัคซีนทางสังคมวัคซีนทางโควิดเนี่ยนะครับเมื่อเราไปดูแล้วว่ากับตัวการพิจารณาเนี่ยที่เขากำลังพิจารณากันอยู่เลยนะฮะที่สสกรรมธิการเข้ามาคุยเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนฮะแล้วมันควรจะอยู่ยังไงมีข้อเรียกร้องยังไงครับเชิญพี่นิมิตครับเชิญครับครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าพอมันมีความเจ็บป่วยเนี่ยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือคนต้องหยุดงานคนต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันคนยังมีค่าใช้จ่ายอยู่สมมติว่าถ้าเราป่วย1คนเนี่ยคนที่หยุดงานอาจจะต้องหยุด2คนใช่มั้ยคือคนที่ป่วยกับคนที่ต้องดูแลแต่ว่าระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันดูเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
ขาไม่ได้สนใจว่าถ้าคุณจะไปโรงพยาบาลคุณจะต้องลาหยุดงานไหมอันนี้ในกรณีบัตรทองอันนี้ในถ้าในกรณีประกันสังคมก็จะมีประกันว่างงานใช่ไหมช่วงเจ็บป่วยมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าจะดูเบื้องต้นในแง่ของวัคซีนทางสังคมที่จะช่วยในภาวะเรื่องสุขภาพในเราอาจจะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเรามีประกันว่างงานการเจ็บป่วยให้กับคนได้ไหมสวัสดิการตรงเนี้ยแล้วสวัสดิการนี้มันอาจจะรวมไปถึงการดูแลเยียวยาที่บ้านด้วยนะถ้ามันแบบระหว่างเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลการหยุดงานคนที่ต้องดูแลต้องพาไปหยุดงานจะได้รับการสนับสนุนในเชิงสวัสดิการยังไงคนที่มีรายได้เป็นรายวันเนี่ยความเจ็บป่วยมันคือความล้มละลายไงแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงตรงที่มันไม่ต้องไปกู้เงินมาจ่ายค่ารักษาแต่ว่าไอ้ค่าอยู่ค่ากินระหว่างเจ็บป่วยเนี่ยมันยังมีอยู่งั้นคำถามก็คือว่าเราจะเกิดรัฐสวัสดิการที่มันเป็นหลักประกันด้านรายได้ให้กับคนโดยที่ไม่ต้องรอให้ป่วยได้ไหมอันนี้คืออันที่เป็นรากเหง้าเป็นพื้นฐานของที่ทำให้เราต้องมาผลักดันเรื่องบำนาญใช่ไหมแต่ว่าบำนาญเนี่ยมันเป็นแค่จุดเดียวถ้าจุดใหญ่ที่เราต้องการทำเราพูดว่ามันคือหลักประกันด้านรายได้แล้วถ้าหลักประกันด้านรายได้มันมีความสัมพันธ์กับทุกช่วงอายุเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยสุดมีหลังพิงถ้าคุณเจ็บป่วยโอเคระบบบัตรทองประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแต่ไอ้หลังพิงที่ต้องใช้ในเรื่องค่าอยู่ค่ากินค่ารถเนี่ยถ้ามันมีหลักประกันรายได้ในแต่ละช่วงวัยอย่างน้อยสุดคุณไม่ต้องกังวลว่าป่วยแล้วหยุดงานแล้วก็จะไม่มีรายได้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีหลักประกันอันนี้ขึ้นมาแต่คำถามก็คือว่าในขณะที่เราพูดถึงหลักประกันด้านรายได้เมื่อสูงวัยที่เป็นบำนาญเนี่ยรัฐยังไม่เอาเลยรัฐยังไม่สนใจยังปัดตกกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้หลักประกันด้านรายได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยอื่นๆเนี่ยก็ลำบากละก็พูดถึงลำบากละสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นเลยว่าพอมันไม่มีหลักประกันด้านรายได้แบบเนี้ยคนที่ตกงานคนที่บริษัทต้องไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยอยู่ลำบากละจะอยู่ยังไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าวัคซีนทางสังคมในภาวะวิกฤตแบบเนี้ยเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าไอ้หลักประกันด้านรายได้ที่จะให้เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเป็นจริงได้ไหมมันควรจะต้องเกิดขึ้นไหมประเด็นผมคือมันควรจะต้องเกิดขึ้นอย่างยิ่งและถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอย่างทั่วหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งประชุมกันครม.ทุกวันอังคารแล้วบอกว่าเดี๋ยวอังคารนี้จะเยียวยากลุ่มไหนอังคารนี้จะเยียวยากลุ่มนี้กลุ่มนี้ให้เข้าไปเช็คที่ตรงนี้มีการเยียวยาเป็นกลุ่มๆไปเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมาทำอันนี้เพราะว่าเราเซตให้เป็นระบบเรื่องทั่วหน้าแล้วก็เป็นหลักประกันด้านรายได้ที่มันเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยผมคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ละไม่ควรมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะจุดกันเป็นครั้งๆไปแบบนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นในแง่ของวัคซีนทางสังคมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องพูดถึงกันนะครับเอาเท่านี้ก่อนพี่นิมิตฮะช่วยขยายอีกนิดตรงเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าตัวหลักประกันทางรายได้ของผู้สูงอายุตอนนี้คือจริงๆผมก็ติดตามร่วมกับพี่นิมิตแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้พี่นิมิตฉายภาพว่าเอ้ยมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยสถานการณ์มีโควิดอย่างเงี้ยวัคซีนทางสังคมยิ่งมีความจำเป็นในเรื่องนี้ทีนี้มันจะขยับยังไงในเมื่อรัฐบาลเองก็ปัดตกเหลือเพียงไป5ฉบับและเหลือกฎหมายฉบับเดียวเราจะขยับยังไงครับครับคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงการขยับวัคซีนทางสังคมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันยิ่งยากเพราะว่าโดยสถานการณ์คือคนกำลังหนีตายจากโควิดก่อนครับใช่ไหมคือทำไงให้คุณไม่ติดหรือทำไงว่าให้ติดแล้วเนี่ยให้คุณได้รับการรักษาโดยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต้องดิ้นรนต้องหนีตายกรณีโควิดให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ
การช่วยตัวเองของเครือข่ายของประชาชนต่างๆนะฉะนั้นถ้าถามว่าจะเคลื่อนกฎหมายบำนาญยังไงเนี่ยคำตอบผมตอนนี้คือเกือบจะเป็นความก้าวหน้าของมันคือความหยุดนิ่งอ่ะมันหยุดนิ่งมันไม่สามารถจะทำอะไรได้นะแต่สิ่งที่สมมุติว่าถ้าเราจะต้องเรียกร้องกันนะว่าจะทำยังไงในขณะที่บำนาญรัฐก็ยังไม่เอาโควิดกำลังเกิดขึ้นอันที่สำคัญก็คือว่าเอาอย่างนี้ไหมอ่ะลดดอกเบี้ยลดยกเว้นการผ่อนชำระอะไรทั้งหลายแหละให้ยุติเลยให้ยกเลิกกันก่อนเพื่อนะเพื่อที่จะบอกว่าคนที่เคยมีรายได้แล้วตอนนี้มีภาระที่จะต้องผ่อนทุกอย่างเนี่ยจบเลยไม่สามารถผ่อนได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณยังเดินดอกเดินต้นกันอยู่ตลอดเนี่ยไอ้หนี้ครัวเรือนจะเกิดตามมาแล้วแล้วหยุดชำระหยุดพักผ่อนพักชำระหนี้เลยไหมมาตรการที่ต้องกล้าแล้วนะครับหรือเรื่องของการที่จะต้องมาดูเรื่องภาษีคุณจะจัดการยังไงจะลดภาษีเงินได้บุคคลจะลดภาษีอะไรที่ตอนนี้มันเป็นภาระของทุกคนที่ไม่มีรายได้แต่ว่าไอ้ภาษีที่เคยคิดคำนวณแต่เดิมตอนมีรายได้เนี่ยมันก็ยังเดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าที่สำคัญตอนเนี้ยถ้าจะช่วยเหลือก็คือต้องไปดูภาระหนี้สินที่แต่ละคนต้องจ่ายเนี่ยต้องหยุดแล้วถ้าจะช่วยเหลือประชาชนต้องช่วยเหลือเป็นเงินสดให้เขาได้ใช้จ่ายโดยการประเมินของเขาเองอ่ะเช่นเขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยแล้วคุณไปคนรายการคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไงหรือตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มให้เงินผู้สูงอายุที่จะเยียวยาเนี่ยผมคลิกเข้าไปดูเพิ่ม100บาทเพิ่ม50บาทเพิ่มทำไมมันพอไหมอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันต้องมี2อัน2คำใหญ่ๆที่ต้องเกิดขึ้นคืออันที่1เนี่ยมันต้องพอเพียงหรือมันต้องเพียงพอเอาใหม่มันต้องเพียงพอใช่ไหมที่เหมาะสมกับชีวิตที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ตกเส้นความยากจนกับอันที่สองคือว่ามันต้องสม่ำเสมอมาอย่างสม่ำเสมอประชาชนรู้ได้เลยว่าเขาจะมีรัฐสวัสดิการที่ให้เขาเนี่ยในช่วงจังหวะเวลาที่สม่ำเสมอยังไงไม่ใช่ว่าทุกคนมารอลุ้นว่าจะได้ไหมจะรอลุ้นว่าจะได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้แล้วแบบเนี้ยนะครับใช่ครับครับพี่ก็เห็นมุมสำคัญนะครับผมเพิ่มข้อมูลให้เพิ่มเติมก็คือว่าปัจจุบันที่หนี้สินครัวเรือนนะครับของประเทศเราเนี่ยประมาณ 90% ของ GDP แล้วสูงแล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่ครับแล้วก็ตกงานล้านคนนะครับแต่บ้านเรามีเศรษฐีที่เกิน1,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าประเทศอิตาลีญี่ปุ่นนะครับและสิงคโปร์ตอนนี้ผมเลยมานั่งคิดเหมือนกันว่าตรงนี้มันเหมือนมันไอ้ตัวเหมือนกับโยงไปเหมือนกันว่าไอ้ตัวพรบงบประมาณเนี่ยเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งหรือเปล่าคือตอนนี้โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบความยากจนก็ย่ำแย่ความเหลื่อมล้ำก็สุดโต่งสถานการณ์ความเปราะบางก็มากเหลือเกินแต่ดูเหมือนงบประมาณที่มาจากวาระหนึ่งอะฮะงบประมาณสวัสดิการประชาชนปรับลดงบประมาณสวัสดิการข้าราชการปรับเพิ่มเนี่ยตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่พี่นิมิตว่านะครับผมคิดว่า2ประเด็นสําคัญอย่างที่บอกว่าพอเพียงพอเนี่ยคือเส้นความยากจนของเราก็ไม่คือจริงๆไม่ถือว่ามากคือ 2,763 ถ้าดูตัวข้อมูลปี62เรามีคนเรียกว่าคนอยู่ในความเสี่ยงความยากจนเนี่ยนะครับคือจนน้อยจนมากแล้วก็เกือบจนเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะฮะปี62นะแต่สถานการณ์ระลอก1 2 3 4ของโควิดเนี่ยคนจนมันจะเพิ่มสูงขึ้นเลยเพราะมันจนเฉียบพันจนแบบไม่เคยคิดว่าจะจนแบบนี้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าลองเดี๋ยวจะโยงไปถึงว่าไอ้ดูเหมือนกับตัวของพรบงบประมาณในการจัดสรรอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องสำคัญในหลายๆกลุ่มประชากรนะครับก็พี่นิมิตอาจจะขยายในส่วนของผู้สูงอายุทีนี้ลองมาดูฮะในส่วนของเด็กนะครับประเทศเราเนี่ยพูดประจำเลยว่าเด็กเนี่ย
เป็นอะไรฮะเป็นอนาคตของชาติแต่ว่าขอโทษนะครับเงิน600บาทซึ่งต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยถึงประมาณ 3-4 เท่าเนี่ยยังไม่ได้ทั่วหน้าเลยแถมกรมเด็กก็เพิ่งทราบเนี่ยนะฮะทราบจากพี่ทวีนะครับแล้วก็คุณวันวิภาว่ากรรมาธิการทั้งสองท่านว่าหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ตั้งมานี่เราจะขยับยังไงต่อครับขอเชิญพี่สุนีฮะอาจารย์สุนีเชิญเลยฮะครับค่ะก็อยากให้เข้าใจความรู้สึกเรื่องของโควิดนิดนึงก่อนจะไปเรื่องนั้นนะคะตอนนี้เราทุกคนเนี่ยจะเครียดมากเพราะว่าผู้คนรอบตัวเนี่ยติดโควิดแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะไปยังไงทั้งระบบเลยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเร็วๆเนี่ยเมื่อเรามีเคสหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์ประกันสังคมด้วยซ้ำเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีที่มาที่ไปเลยเนี่ยแต่กว่าจะหาเตียงได้ก็พบว่าก็ต้องอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านเล็กๆของเขาเนี่ยจากที่กว่าจะหาเตียงได้ก็คือตอนนี้ติดหมดเลยทั้งบ้านแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพราะมีเด็กเล็กอยู่อายุเพียง1เดือนไม่ถึง1เดือนด้วยตอนนี้ก็ยังกองกันอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนแน่นอนว่ามีระบบที่มาดูแลอยู่กับบ้านเหมือนที่พวกเราพูดคุณหมอจุ๊กใครต่อใครพูดแต่มันยังไม่ใช่ว่ามันเวิร์คไปได้โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วนะเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับเราดูภูเขาน้ำแข็งข้างบนมันนิดเดียวแต่ความจริงข้างล่างของเรื่องโควิดเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะว่าอย่างที่มอรังสิตเนี่ยพยายามจะเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในฐานะมีหมอมีพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่เราก็มีปัญหาเพราะว่าวัคซีนไม่พอคือเราพร้อมจะทำแต่วัคซีนมันจำกัดมันก็ทำให้ไม่ได้นะคะรวมทั้งก็ช่วยเรื่องข้าวกล่องอะไรกันไปตามประสาเหมือนชุมชนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามประสานกับทางคุณหมอจุ๊กกับคุณนิมิตหลายคนเนี่ยว่าจะไปตรวจเชิงรุกอยู่แถวชุมชนรอบมอได้ยังไงคือสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเหมือนคนที่กำลังเครียดและเหมือนคนที่จะเป็นโรคประสาทกันหมดเพราะว่าทันทีที่จะป่วยหรือสงสัยว่าป่วยตอนนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงเตียงก็ไม่มีแต่คำตอบของรัฐเนี่ยตอบได้ง่ายมากเลยคือไม่มีเตียงเนาะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกอันนี้เรื่องของโควิดคือคนตกงานปัญหาใหญ่กว่านั้นคนตกงานพ่อแม่ตกงานปู่ย่าตายายตกงานวันนี้ลูกหลานอยู่ทั้งในเมืองอยู่ทั้งในชนบทเต็มไปหมดใช่ไหมคะแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กปิดไม่ที่เคยได้ข้าวได้นมอยู่กับศูนย์เด็กเล็กจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ตกงานแล้วเด็กก็ติดโควิดเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องโดยย่อเนี่ยเราบอกว่าสู้กันมาหลายปีแล้วสังคมไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมายาวนานค่ะโควิดมันจึงซ้ำเติมให้สถานการณ์นั้นเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นคือถ้าสังคมเดิมเนี่ยมันมีความอยู่ดีกินดีนะโควิดก็คงไม่สะเทือนเท่าไหร่แต่นี่ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากอยู่แล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนกลางหรือคนชั้นทั่วไปบวกกับคนอยู่ระดับกลางที่บอกว่าเงินเด็กเล็กเนี่ยยกตัวอย่างให้สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีค่อยจะได้เงิน600บาทคือเขาไม่ถือเป็นเงินสวัสดิการตามที่เราเรียกร้องนะคะให้เป็นเงินคนจนสงเคราะห์คนจนเอาสูตรของเขาก่อนสูตรของเขาก็คือทุกคนรู้นะคะกลับไปดูรอบบ้านตัวเองไม่ว่าในเมืองหรือในชนบทมีเด็กตกหล่นมากมายเด็กชนเผ่าเด็กสารพัดกลุ่มเพราะว่ามีเกณฑ์คัดกรองมีเกณฑ์ตรวจสอบมีอะไรคนรับรองอะไรมากมายทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้รัฐก็รู้ว่าไม่ต่ำกว่า 30% ที่เข้าไม่ถึงไอ้เกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้และยังไม่นับว่าตอนนี้คนที่รายได้เคยเกินแสนไปเกินไป100,000 5,000 10,000อะไรก็ตามเนี่ยวันนี้รายได้มันเหมือนกับ0เป็นแถวๆนั่นก็คือคนจนใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดแล้ววันนี้ก็ไม่สามารถจะลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นอัตรา 30% ของคนตกหล่นเดือนละ600บาท0ถึง6ปีเนี่ยคือมากมายกว่านั้น2ก็คือวันนี้ตกงานกันจำนวนมากแล้วก็สถานการณ์โควิดซ้ำเติมถามว่ารัฐจะทำอะไรข้อเรียกร้องของเราเนี่ยก็คือเรายืนมาว่ารัฐมีกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอันนี้ก็สู้กันมาหลายปีนะคะนี่สู้กันพูดมาเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่ความจริงคือพัฒนาจากการต่อสู้ของภาคประชาชนมาเป็นลำดับวันนี้เนี่ยให้เงินเด็กได้ประมาณ2ล้านคนก็ใช้เงินประมาณ 14,000 ล้านบาทนะคะโดยย่อมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ข้อเรียกร้องของเราก็คือกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติกดยช.มีมติตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีบอกว่าปีนี้คืองบประมาณ65ของคุณทวีพูดเนี่ย
จะต้องให้เด็ก0ถึง6ปีเดือนละ600บาทแบบทั่วหน้าคือให้เป็นสวัสดิการค่ะฟังดูง่ายมากเลยเหมือนจะเดินราบรื่นแต่ว่าณวันนี้ก็คือรัฐบาลไม่ได้เสนอทั่วหน้าเข้าไปในร่างของงบประมาณปี65เหมือนที่คุณทวีพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านพยายามจะช่วยหรือแม้แต่ส.ส.บางท่านก็ตามเนี่ยพยายามจะบอกว่าไปตัดงบมาสิเผื่อจะมาช่วยเด็กได้มันขาดอีกประมาณไม่ถึง 15,000 ล้านเราจะสามารถให้เงินเด็กเล็กแบบทั่วหน้า 4.2 ล้านคนได้ซึ่งนั่นก็คือไม่ได้แค่ช่วยเยียวยาโควิดอย่างเดียวแต่มันช่วยในการสร้างฐานสวัสดิการที่จำเป็นเอาไว้เพื่อรับมือกับในอนาคตด้วยนะคะโดยย่อวันนี้เราไปพบรัฐมนตรีพม.มาก็บอกว่าเสนอให้ครม.แล้วแต่ครม.อาจจะไม่ได้รับหรืออะไรก็ตามรวมเข้าแล้วก็คือวันนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะจัดงบได้ก็เหลืออยู่ที่ว่ารัฐบาลงบกลางมีอยู่ 500,000 ล้านขอวิเคราะห์งบประมาณสั้นๆให้ท่านผู้ฟังเราด้วยนะคะมีงบอยู่ 3.1 ล้านล้านบาทเป็นเงินที่5อันดับแรกคืองบกลาง 500,000 ล้านบาทเราก็บอกว่าเอางบกลางก็ได้ 15,000 ล้านเนี่ยเอามาให้เด็กเพื่อให้เด็กได้ทั่วหน้าสักทีหนึ่งเป็นสวัสดิการช่วยในยามที่จำเป็นมากๆอย่างนี้หรือจะใช้งบของกระทรวงศึกษากระทรวงคลังอันดับ 2-3 แต่งบที่น่าเอามาใช้มากที่สุดคืองบอันดับ4งบกระทรวงกลาโหมคิดดูสิคะว่าสาธารณสุขเนี่ยในสถานการณ์โควิดได้งบแค่แสนห้าล้านล้านแสนห้าล้านบาทแต่งบของกระทรวงกลาโหมได้อันดับ4 2,300 ล้านบาทขอสัก 15,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลมักจะตอบอยู่เสมอว่าไม่มีเงินเนี่ยยุทธศาสตร์การจัดวางงบประมาณมันจึงผิดพลาดมันไม่สามารถจะเป็นวัคซีนทางสังคมได้เลยนึกออกไหมคะมีงบอยู่ 3.1 ล้านล้านบาทเนี่ย5อันดับแรกหมดไปแล้ว 50% ของเงินงบประมาณที่เหลือเนี่ยอย่างกระทรวงพม.ดูแลตั้งแต่เด็กจนตายคือหมายถึงว่าตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตคนพิการสารพัดได้งบ 24,000 ล้านบาทท่านนึกภาพตรงนี้เสียว่ามันจะตอบโจทย์ได้ยังไงถ้ายุทธศาสตร์การจัดงบเป็นอย่างนี้สสกรรมธิการอาจจะตัดมาได้หมื่นกว่าล้านมีความพยายามจะให้เงินเด็กเล็กซึ่งก็คงเห็นใจอยู่ว่ายากมากตอนนี้ทุบโต๊ะอย่างเดียวเลยว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วก็พม.รัฐบาลมากกว่าพม.แล้วด้วยจำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณต้องพิสูจน์ความจริงใจว่าคุณต้องไม่ทิ้งเด็กเล็กแล้ววันนี้เนี่ยผู้สูงอายุได้ทั่วหน้านะคะขอย้ำแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์เหมือนที่คุณนิมิตพูด2ก็คือเด็กก็ได้เรียนฟรีไม่เคยถามความรวยความจนเด็กได้เรียนฟรีทุกคนคนบัตรทองได้หมดทุกคนไม่ว่าฐานะเป็นอย่างไรคนพิการที่ลงทะเบียนได้หมดทุกคนแต่ทำไมเด็กเล็ก0ถึง6ปีจึงยังต้องพิสูจน์ความจนทั้งที่เด็กเนี่ยสำคัญเหมือนที่คุณนิติรัตน์พูดเด็กสำคัญมากเลยท่องกันมากตลอดแต่ว่าพอถึงเด็ก0ถึง6ปีขอพิสูจน์ก่อนว่าแกจนหรือเปล่าแล้วตอนนี้จ่อให้รู้ว่าจนรู้ว่าตกหล่นรู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ก็ใช้คำเดียวคือไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเรื่องของงบประมาณ65เลยนะคะกระทรวงแรงงานที่เดือดร้อนพ่อแม่ตกงานกันเยอะแยะทั้งในระบบนอกระบบแรงงานข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยได้งบประมาณลดลงค่ะจาก 69,000 ปีที่แล้วปีนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ 49,000 ประมาณนี้ลดลงมาตั้ง 20,000 ล้านบาททั้งที่จะต้องมาดูแลคนตกงานทั้งต้องมาดูแลสารพัดเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับงานดิฉันอยากจะพูดแบบนี้ว่ายุทธศาสตร์การจัดการของงบประมาณผิดพลาดแล้ววาระ2เนี่ยถ้ายิ่งเร่งแล้วก็กรรมธิการงบประมาณตัดได้นิดเดียวอย่างเงี้ยคำตอบที่รัฐบาลจะต้องตอบต่อประชาชนก็คือว่าแล้วคุณจะจัดการยังไงกับงบกลางที่เหลือคุณจะจัดการยังไงกับสถานการณ์อย่างเช่นเหล็กเด็กเนี่ยซึ่ง 15,000 ล้านยังไม่นับเรื่องอื่นๆเช่นการเยียวยาเนี่ยเห็นด้วยคุณนิมิตการเยียวยาแบบนี้ไม่ได้เรื่องละที่เยียวยาแบบกระจัดกระจายไปทั่วเนี่ยมันต้องการเงินสดที่เขาต้องใช้ได้วันนี้พวกเขาลำบากมากพวกคุณจะเนี่ยก็เครียดมากเลยนะกับสถานการณ์ที่คนตกงานแล้วก็ดูแลลูกไม่ไหวศูนย์เด็กเล็กปิดสารพัดเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาไปแบบขอไปทีไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะคุณนิติรัตน์คะมันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจวันนี้จะมารอแต่กรรมธิการงบแล้วก็ตัดได้นิดหน่อยไม่ได้เรามี2เรามี 3.1 ล้านล้านบาทตัดมาได้หมื่นล้านไม่เป็นไรท่านไปเอางบกลางซึ่งมีอยู่ 500,000 ล้านหรือรัฐบาลใจกล้าตัดของตัวเองบ้างก็ได้นะคะ
ไม่ต้องรอกรรมธิการไปตัดเน้นคิดว่าสถานการณ์ของสังคมวันนี้นะคะอยากเรียกร้องพวกเราช่วยกันมติกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติตั้งมาทำไมพรรคการเมืองก็หาเสียงกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าเห็นด้วยสนับสนุนกับเงินเด็กเล็กทั่วหน้าให้มากกว่าที่เราขอด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีพรรคไหนให้เลยไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนสองก็คือมติกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาตินายกเป็นคนตั้งรองนายกเป็นประธานแล้วก็มีมติ2รอบแล้วว่าปีงบประมาณ65ต้องให้เด็ก 4.2 ล้านคนยุบเลยดีไหมกยช.เพราะว่าตั้งมาทำไมเสียเวลาการประชุมกันเปล่าๆถ้าทำมาแล้วไม่สามารถที่จะมีมติแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการดำเนินงานอะไรก็ได้ตามที่มติควรจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะมตินี้ก็มาจากการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเราก็ประชุมกันจนเหนื่อยกับพวกเขาเนี่ยแหละว่าไอ้โน่นไอ้นี่ไม่พร้อมอะไรก็ตามแต่วันนี้พร้อมองค์กรท้องถิ่นทั้งหลายยินดีมากเลยถ้าท่านให้ทุนหน้าเขาจะสามารถดูแลเด็กได้มากแล้วเด็กก็จะเป็นฐานใหญ่ที่เราพูดกันเรื่องของสวัสดิการสังคมจากเกิดจนตายทุกช่วงเวลาแห่งชีวิตถ้าเด็กตั้งแต่เกิดได้รับการดูแลเข้าระบบฐานข้อมูลที่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นนะคะเราก็จะดูแลสุดเล็กๆเราจะดูแลการเรียนเราจะดูแลสุขภาพเราจะดูแลการเติบโตของพวกเขาแล้วก็เติบโตไปเป็นลำดับตอนนี้รัฐขออนุญาตคุณไผ่ 2-3 นาทีวันนี้เนี่ยรัฐกำลังทำผิดพลาดรัฐเนี่ยเอาเรื่องของคนจนมาทำให้สังคมสับสนบอกว่าฉันจะช่วยคนจนพวกแกอย่าเรียกร้องให้ฉันไปช่วยคนรวยมันกลับหัวกลับหางเลยเพราะว่าสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าเนี่ยเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยนะคะที่ไปหาหมอต้องมีสวัสดิการทั่วหน้าไปเรียนผู้ชราต้องมีสวัสดิการทั่วหน้าแต่มายกเว้นเด็กเล็กนั่นอันหนึ่งอันที่สองประกันสังคมตั้งคำถามซื้อเงินของประกันสังคมปีนี้เนี่ยติดหนี้รัฐบาลติดหนี้กองทุนประกันสังคม 60,000 กว่าล้านกองทุนประกันสังคมขอคืนแรงงานก็เรียกร้องมาตลอดปรากฏว่าตัดหมดนะคะไม่ให้ไม่คืนหนี้แล้วก็ยังเอาเงินของประกันสังคมเนี่ยที่บอกว่าเยียวยาแรงงานมาตราต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเงินประกันสังคมทั้งที่เงินเหล่านั้นเป็นเงินกองการของพวกเขาลงขันกันเอาไว้รัฐบาลก็เลยใช้กองทุนประกันสังคมเนี่ยแบบผิดพลาดแล้วก็จะทำให้กองทุนประกันสังคมมีปัญหาขณะเดียวกันกองทุนประกันสังคมเองก็ยังไม่สามารถดูแลคนป่วยคนตกงานได้อย่างเพียงพอเรียนก็อยากเปิดประเด็นอย่างนี้ค่ะคุณนิติรัตน์ครับขอบคุณมากครับพี่สุนีฉายภาพไปถึงตัวงบประมาณสำคัญซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ทางพี่น้องเครือข่ายแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางบ้านเพิ่มเติมด้วยอีกนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่สุนีพูดถึงผมคิดว่าจับคือเรียกว่าจับใจฮะคือหมายถึงว่าคือประเทศของเราดูแลบอกว่าเด็กเนี่ยเรื่องสำคัญแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แทบจะเรียกได้ว่ามันกลับหัวกลับหางกันแล้วก็สิ่งที่บอกว่าจะดูแลคนจนดูแลคนเป็นกลุ่มๆในความเป็นจริงก็คืองบประมาณเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยและอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าคงจะต้องชวนกันทำเรื่องนี้แล้วฮะคือตัวพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้เนี่ย2ปีกว่าแล้วนะครับพรบ.งบประมาณเนี่ย3ฉบับแล้วในช่วงคาบเกี่ยวกันผมว่าคนที่เขาโฆษณาไว้แล้วเขาไม่ทำเนี่ยผมว่าต้องหาวิธีทางมาตรการทางกฎหมายแล้วไม่รู้ว่าจะต้องฟ้องไปทางกกต.หรือฟ้องอะไรก็ตามคืออย่างน้อยผมคิดว่าจะต้องทำเป็นบรรทัดฐานน่ะคือเราคาดหวังกับพรรคการเมืองไว้พอสมควรเนื่องจากว่าสถานการณ์บ้านของเราเนี่ยมันมีพรรคการเมืองนะครับที่เรามี2ขั้วเนี่ยคือประชาธิปไตยเราก็บอกพรรคการเมืองอีกส่วนนึงมีการรัฐประหารหรืออะไรต่างนะครับความหวังของการเลือกตั้ง24มีนาคมเนี่ยมันดูที่นโยบายพรรคการเมืองแต่ดูนโยบายพรรคการเมืองไม่ค่อยจะได้นำมาปฏิบัตินะครับผมเพิ่มข้อมูลสักนิดหนึ่งฮะมีสไลด์สัก 5-6 แผ่นนะครับก็จะแบบสรุปสั้นๆเนื่องจากว่าพอดีทางครับมาแล้วหรือยังเข้ามาใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าท่านจะเข้ามาได้ไหมก็เลยกำลังติดต่ออยู่เหมือนกันพี่ไผ่ขอพูดหน่อยได้ไหมใครฮะมนจ้ามนวิมลเดี๋ยวอีกสักนิดได้ไหมเดี๋ยวกำลังดูทางสสนิดนึงได้ค่ะคุณวิมลคุณวิมลต้องรอคิวผมก่อนโอเคได้
อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนคุณสมชายผมขอเพิ่มประเด็นนิดเดียวได้ไหมฮะในส่วนของตัวงบประมาณก่อนอีกนิดเดียวเพื่อจะได้ต่อเนื่องจากทางที่สุนีคุณสุนีที่ได้พูดมานะครับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแชร์สกรีนนิดเดียวครับจะได้เห็นภาพรวมไปแบบทีเดียวไปเลยครับใช่ไปยัดครับอ๋อได้แล้วฮะครับครับพี่เพิ่งออกมาในห้องเขาพักการประชุมโอเคครับเถียงกันอยู่เอาสั้นๆก่อนนะฮะเดี๋ยวได้ครับได้ๆเชิญนะเชิญเลยฮะพี่ฮะเชิญคืออย่างนี้อยากจะพูดภาพรวมของงบประมาณแล้วกันนะครับงบประมาณที่ปี2565เนี่ยถ้าเราจะอยู่สวัสดิการของประชาชนเนี่ยมันจะมีอยู่ในมาตรา39เขาเรียกว่าเป็นมาตราของงบประมาณกองทุนหมุนเวียนในกองทุนหมุนเวียนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ29หน่วยในครั้งนี้และจากที่เป็นสวัสดิการของประชาชนจับต้องได้เป็นรูปธรรมก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพนะฮะที่มีตั้งไว้140,000กว่าล้านเศษเนี่ยคือในกลุ่มนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสวัสดิการของประชาชนแต่ใน29กองทุนก็ต้องยอมรับว่าได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะใน29กองทุนส่วนใหญ่ก็เป็นกองทุนที่มีคณะกรรมการเข้ามาดูจริงๆคณะกรรมการก็เปลี่ยนบทบาทของรัฐที่สวมหมวกข้าราชการก็มาสวมหมวก อยู่ในกองทุนเป็นส่วนใหญ่ในภาพรวมถามว่าถ้าจะมองงบประมาณทั้งหมด3ล้านล้าน1แสนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของข้าราชการได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่นะครับคือราชการก็จะประมาณที่เราดูก็ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็76หรือ7%เนี่ยก็2ล้านล้านกว่าเนี่ยก็เป็นงบรายจ่ายประจำคำว่ารายจ่ายประจำเนี่ยก็จะมีเงินเดือนงบดำเนินการแล้วก็งบพวกนี้ก็จะเป็นข้าราชการรวมถึงสวัสดิการของรัฐแต่จะมีของประชาชนน้อยมากนะคราวนี้คำถามว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในส่วนของขีดจำกัดของคณะกรรมาธิการเนี่ยคือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราตัดได้แต่เราเพิ่มไม่ได้นะฮะหรือเราจะเพิ่มเราก็เสนอเป็นทางวิชาการว่าเวลาการพูดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอันนี้เราก็พยายามจะรักษาอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันก็มีกองทุนเด็กนะคุ้มครองเด็กเนี่ยขอมาแค่25ล้าน30ล้านพี่พอดีเปิดไมค์นิดนึงฮะพี่อาจจะไปโดนพี่ทวีเสียงหายค่ะมาแล้วครับเชิญครับต่อเลยฮะต่อเลยฮะพี่นะครับคือจะสรุปถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถามว่าในงบประมาณเนี่ยกรรมาธิการก็จะมีขีดจำกัดนะฮะขีดจำกัดเพราะว่าเนื่องจากการตั้งงบประมาณมาเนี่ยก็เขาไม่ได้ตั้งเขาตั้งเพื่อจะส่งเคาะประชาชนเขามองข้ามประชาชนแล้วก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็ไปให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงความมั่นคงไอ้นิยามความมั่นคงก็ต่างกับนิยามของประชาชนพอความมั่นคงอันนี้ก็คือความมั่นคงทางความเชื่อของผู้นำหรือของข้าราชการคือมันเป็นปัญหาของข้าราชการที่รู้สึกตัวเองไม่มั่นคงรู้สึกตัวเองประชาชนอาจจะไม่รักก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างคือจะใช้งบประมาณก็ดีหรือจะใช้กฎหมายก็ดีจะบังคับ
ให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตคือจากอุดมการณ์ที่อย่างหนึ่งก็อยากมาให้อุดมการณ์ที่รัฐต้องการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลักษณะนี้ส่วนที่จับต้องได้ที่จะเป็นสวัสดิการของประชาชนเนี่ยก็จะมีเด็ก0ถึง6ขวบแต่ก็ได้ไม่เยอะนักนะไม่ทั่วหน้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบัตรทองนะครับบัตรทองก็อันนี้ก็เดี๋ยวกำลังพิจารณากันอยู่ก็ว่าถ้ามันมีอาจารย์โควิดนั่งอยู่ครับเดี๋ยวมีศาสตราจารย์โควิดมาอยู่ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยช่วยแปลเอาเงินเด็กคืนมาโอ้ฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็เลยนี่เลยภาพรวมๆแต่จริงๆมันไม่ทราบว่าทางคุยกันมาถึงไหนนะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนก็คือส่วนหนึ่งถ้าเราอยากดูสวัสดิการก็ไปดูในงบประมาณคือมาตรา39ใน29กองทุนก็จะมีของประชาชนแต่ไม่เยอะนักแล้วก็อาจจะไปดูถ้าอยู่ในกลุ่มงบกลางนี่ก็เป็นสวัสดิการของข้าราชการนะแต่ผมยังมีตัวอย่างเมื่อเช้าก็ยังทักท้วงไปเนี่ยบางทีสวัสดิการของข้าราชการอย่างเช่นกองทัพบกอย่างเงี้ยนะฮะคือเคยตั้งงบประมาณเป็นบุคลากรไว้ปี63เนี่ยเอาปี61แล้วกันปี61ไว้ 59,000 ล้านคือเงินเดือนของทหารก็คือถือว่าเป็นสวัสดิการนะฮะแล้วก็พองบดำเนินการอื่นเนี่ยก็คือดำเนินการต้องค่าที่พักค่าอะไรต่างๆเนี่ยอีก 40,000 กว่าล้านก็แสนกว่าล้านสำหรับกองทัพบกนะแต่พอมาดูสตง.มาตรวจการใช้เงินนะในปี61เนี่ยปรากฏว่าใช้เพิ่มไปอีก 170,000 ล้านนะยกตัวอย่างคือวันเนี้ยคือระบบงบประมาณมันเหมือนยังไม่ได้สร้างระบบนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้งบอันนี้ก็คือเอามาจากงบกลางแต่เอามากระทบมันก็ยังเกินนะฮะหรือพอมาปี62เนี่ยกองทัพบกมีงบบุคลากรงบดำเนินการ 110,000 ล้านแต่ปรากฏว่าก็ไปใช้ถึง 160,000 ล้านลักษณะอย่างเงี้ยแต่ผมก็พยายามถามว่าสำนักงบประมาณว่าทำไมพอขออนุมัติงบแล้วไม่ตามให้สุดทางว่าเอาไปใช้ยังไงคราวนี้พอมาดูสวัสดิการของประชาชนมันก็ยังน้อยเพราะเราไม่รวมข้าราชการอื่นนะแต่ว่าในระยะก็อยากฝากประชาชนครับเงินทั้งหมดจะเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนแต่ระบบผมคิดว่าบางส่วนที่เป็นสวัสดิการของประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี60แต่กฎหมายออก61เนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะมีงบบูรณาการนะแรกๆก็มีถึง29แผนแล้วต่อมาก็ปีปัจจุบันเนี่ยมีมาเหลือ11แผนบูรณาการแต่แผนบูรณาการต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่เอางบประมาณของหน่วยงานเนี่ยมามัดรวมกันแล้วก็ไม่เกิดอิมแพคเช่นงบผู้สูงอายุเนี่ยก็ถึงวันนี้ถ้างบบูรณาการมีประโยชน์เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันน่าจะเกิดแบบเป็นรูปธรรมก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปทำเพื่ออยากสงเคราะห์จุดไหนแล้วเงินก็จะไปอยู่กับส่วนราชการเป็นหลักนะฮะคือก็ได้อยากเรียนภาพรวมๆนะครับครับก็แต่ต้องเรียนว่าท่านสสทุกคนก็พยายามเอาใจช่วยนะฮะแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันถูกจัดมาแล้วเราก็เพียงแต่รักษาสิทธิ์ให้เท่านั้นครับครับพี่ทวีฮะถามนิดนึงฮะเมื่อกี้เหมือนสสอิ่มยกมือแต่หายไปแล้วผมถามพี่ทวีเลยแล้วกันฮะว่างบเรือดำน้ำถอยไป 20,000 ล้านนะครับแต่ว่ายังมีรถถังไหมฮะมีจรวดอีกไหมฮะมีดาวเทียมอะไรอ่ะที่มีข้อมูลมาอันนี้ยังไงฮะเขาพิจารณาผ่านไปยังครับครับผมเรือดำน้ำก็เมื่อวานก็มีการพิจารณากันคือแล้วก็ถามว่าลำที่สองลำที่สามสรุปยังไม่ซื้อใช่ไหมคือกองทัพเรือก็ขอเรือดำน้ำควบมาในชุดลำที่สองที่สามเนี่ย 25,000 ล้านเป็นงบผูกพันนะฮะเขาก็ขอถอน900ล้านแต่ส่วนที่เอาไปซื้อโดรนก็ดี
ซื้อสิ่งต่างๆก็คือถอนไปแค่900ล้านแต่ไอ้ก้อนใหญ่ก็ยังอยู่ก็มีการถามว่ามีท่านสสพิธานเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะในส่วนเนี้ยไม่ซื้อได้ไหมแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เพียงแค่ถอนเฉพาะเรือดำน้ำคือถอนก็ถอนไม่ได้นะต้องให้มีมติของกรรมธิการก็ได้ส่วนนี้ไปแล้วก็มีสสบางท่านก็มีเสนอให้ตัดหลายส่วนแต่ว่าเสียงของฝ่ายเรื่องนี้เสียงของฝ่ายค้านน้อยแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนสสฝ่ายค้านก็ออกจากห้องประชุมเพราะถึงโหวตเราก็แพ้อยู่แล้วนะฮะในส่วนประเด็นนี้นะครับครับโอเคได้ครับก็แสดงว่าใน72คนเนี่ยถ้าดูแล้วคือมีฝ่ายค้านประมาณกี่คนนะฮะใน72คนมีทางรัฐบาลใช่ไหมฮะแล้วก็มีสสรัฐบาลคือรัฐบาลมีสสรัฐบาลแล้วมีครม.มาด้วยจะมากกว่ายังไงก็มากกว่านะครับแต่ก็เรียนว่าพอในที่ประชุมในบางเรื่องที่ไม่ถูกกระซิบข้างหูมาหรืออะไรเราเข้าใจว่างั้นนะก็คงจะเป็นเหตุเป็นผลเวลาอภิปรายนะอภิปรายมีเหตุมีผลแต่เวลายกมืออาจจะเห็นตรงกันแต่ต้องเรียนว่าเป็นโชคดีว่าที่เป็นสวัสดิการของประชาชนเนี่ยทุกคนจะออกมาปกป้องนะแล้วก็วันนี้ยังมีการพูดว่าเออเรายังไม่ประชุมนะจะประชุมแล้วเป็นไงวะเออเราจะทำยังไงจะไปให้เด็กทั่วหน้าได้ปรากฏว่ากระทรวงพัฒนาสังคมไม่ได้ขอมาเพื่ออยากได้น้อยอยากให้จับต้องได้หรืออาจจะคืนไปบัตรทองเมื่อกี้เห็นไหมสสสิริกัญญาบอกก็ได้แค่800ล้านเราตอนนี้เราตัดไว้ประมาณหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยหรืออีกส่วนหนึ่งก็จะไปเรื่องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอะไรเงี้ยคือเราก็จะพยายามส่งคืนหรือก็คงต้องไปใช้หนี้ท้องถิ่นนะครับข้างในรู้สึกข้างในจะโทรเรียกแล้วนะอ๋อได้ครับต้องเข้าไปได้ครับขอบคุณพี่ทวีก็ทางวิชาการคงไม่มีอะไรแต่ว่าอยากเล่าเรื่องบรรยากาศแต่ว่าอยากจะฝากไว้ว่าอยากให้กำลังใจแล้วก็คือรัฐบาลเนี่ยยังมีเงินกู้อีก500ล้านนะแล้ววันนี้เรื่องโควิดเนี่ยเขาโจมตีความเป็นมนุษย์นะคือประชาชนเนี่ยคือผมก็บอกกับหน่วยราชการประชาชนเนี่ยคือนักรบตัวจริงนะพร้อมกับหมอแต่เราไม่อยากให้ข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือคนในสภาเนี่ยเป็นภาระของประชาชนเพราะเอาภาษีของประชาชนมาใช้คืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้มันต้องปรับโครงสร้างบทฮะวันนี้ผมคิดว่าต้องปรับโครงสร้างบทถ้าโครงสร้างยังอยู่ลักษณะนี้ถึงมีจิตใจอยากจะไปถึงประชาชนยังไงเพราะอะไรไหมครับเพราะหน่วยต่างๆอ้างว่าถ้าเขาไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติเขาจะติดคุกแต่เวลาของประมาณ1ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ยุทธศาสตร์ชาติไม่มีการพูดเรื่องโควิดไม่มีการพูดในสิ่งที่ประชาชนกำลังจะอดตายอยู่ไม่มีพูดพวกนี้เลยพอไปยุทธศาสตร์ชาติก็ไปแผนความมั่นคงแผนมันก็จะไม่มีเรื่องมันคือรู้ว่าโลกของความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งแต่โลกของงบประมาณเนี่ยมันยังเป็นโลกของคนใช้ความรู้สึกในอดีตเคยเป็นข้าราชการมาหรือความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดอยากให้เป็นเนี่ยก็เป็นไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาก็ยังบอกทุกคนเลยว่าวันนี้การอยู่รอดเป็นมนุษย์หรือเป็นชีวิตเนี่ยย่อมสำคัญฝ่ายยุทธศาสตร์ชาตินะย่อมสำคัญกับกฎหมายทุกคนก็พยายามพูดกันแต่ว่าหน่วยเขาก็ทำมาได้แค่นั้นไม่งั้นเขาเป็นข้าราชการเขาถูกดำเนินคดีได้นี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับก็ยังมีช่องทางงบกลางนะครับว่าถ้าอะไรเป็นสวัสดิการก็เพราะอันนี้มันไม่ใช่ว่านายกใจดีไม่ใจดีนะเป็นเงินของพวกเราเพราะวันนี้การกู้หนี้สาธารณะเนี่ยมีดอกเบี้ยแล้วคนใช้ดอกเบี้ยคือประชาชนไม่ใช่คนอื่นใช้ครับครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะเดี๋ยวรู้สึกคนมาฝักมือตามนะฮะ
ได้ครับได้ครับขอบคุณพี่ทวีอาจารย์สุนีครับมีอะไรจะแนะนำไหมอยากจะเข้าไปข้างในพี่สุนีเชิญฮะพี่สุนีพี่สุนีเปิดไมค์ด้วยฮะครับไม่รู้จะแนะนำยังไงค่ะเพราะว่ามันตรงไปตรงมาบอกว่าให้ทบทวนหลังจากครบหมดนะคะเรียนเข้าใจว่ามีเวลาทบทวนรอบสุดท้ายช่วยฟันธงไปเลยบอกว่าตัดงบกลาโหมอ่ะ 15,000 ล้านน่ะได้เลยเนี่ยเห็นทบทวนมายังจะให้กองทัพเรือต้องเยอะอย่าต้องไปทำไมไม่รู้จะให้ทบทวนตรงไหนคะหรือไม่งั้นก็งบกลางนะคะบอกว่าอายเขาไม่รู้จักตัดสักทีงบกลางรู้สึกจะขอมาอีก 50,000 นะแต่หลายคนก็ไม่ค่อยไว้ใจว่าเอาไปไว้ตรงนั้นแล้วมันจะถึงประชาชนไหมนะแล้วก็เขายังมีงบเงินกู้อีก 500,000 ผมคิดว่าตัวนี้มันถือว่าเป็นเรื่องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเพราะวันนี้เราสั่งให้เขาหยุดการเคลื่อนไหวอะแต่คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยยิ่งหยุดเขาก็ยิ่งสบายไม่ต้องใช้เงินนะเขาหยุดไหวเพราะเขามีสวัสดิการมีเงินเดือนแล้วก็ผมก็ยังถามหลายหน่วยเลยเชื่อไหมครั้งนี้มีงบฝึกอบรมสัมมนาไปดูงานแสนกว่าล้านแล้วก็จะขนาดโรงเรียนผมถามไปโรงเรียนในร้อยตำรวจยังต้องเรียนออนไลน์เลยแล้วทำไมเวลาจะขอให้ปรับงบตรงนี้ก็ปรับยากมากเลยเขาคือยังบางทีตอนนี้ผมก็ถามกระทรวงศึกษาว่าได้ตั้งสมมุติฐานไว้หรือยังเนี่ยว่าถ้าโควิดมันยังเป็นสถานการณ์แบบนี้เขาบอกตั้งไว้ว่าไม่มีการเรียนเลยเรียนออนไลน์หมดเอาแล้วไอ้งบก้อนนี้จะทำยังไงแล้วเด็กจะรองรับยังไงนี่ยกตัวอย่างนะวันนี้ผมคิดว่าเราคงไม่อยากมาว่ากันแต่อยากฝากภาคประชาชนครับวันนี้สถานการณ์เราต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันทุกฝ่ายผมก็ยังบอกว่าสภาผมยังพูดกับสภาผู้แทนหรือรัฐสภาบอกว่ารัฐสภาถ้าเราไม่ทำให้ประชาชนมีความหวังเนี่ยเราก็อยู่ลำบากนะเพราะวันนี้มันเป็นสภาของรัฐบาลไปมันไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรอันนี้ฝากไว้นะเสียงของอาจารย์สุนีน่าจะดังกว่าครับขอบคุณครับพี่ดวีฮะอย่าได้ครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะกระซิบสสอิ่มกับสสอิ่มกับสสมดได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตก่อนนะครับยังรออยู่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปรักษาสิทธิ์พวกเราครับครับผมครับผมครับเมื่อสักครู่นะครับมีทางสมชายนะครับสมชายกระจ่างแสงแล้วก็มีทางวิมลเนาะจากทางเครือข่ายคนไร้บ้านสมชายอยู่ไหมฮะผมคิดว่าเมื่อกี้จะได้พูดต่อเรื่องงบประมาณก็เลยคิดว่าให้ทางสมชายดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปวิมลนะครับวิมลยังอยู่นะครับเป็นสมชายเลยฮะสัก3นาทีฮะสั้นๆแหละจริงๆอ่ะจริงๆจะมาเรื่องโควิดเพราะว่าฟังทางคุณหมอสุภัททางอะไรแต่ว่าขอต่อยอดกับทางพี่ทวีดีกว่านะได้ครับไม่ทราบว่าทางท่านสสทวีกลับเข้าไปในห้องประชุมหรือยังนะถ้ายังอยู่นะผมฝากไปถามนิดนึงนะไอเรือดำน้ำที่อยากซื้อมากๆเลยนะมันซื้อมาอันเพื่อประโยชน์อะไรนะฝากถามหน่อยว่าจะซื้อมาเพื่อประโยชน์อะไรจะมาใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้ในสถานการณ์ตอนนี้จะมาใช้ประโยชน์อะไรคือคนมันจะตายกันหมดอยู่แล้วเนี่ยนะจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรในขณะที่วัคซีนเนี่ยคุณก็ยังต่อรองซื้อมาฉีดให้ประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฝากไปนิดนึงนะฝากไปนิดนึงทีนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไอ้การแปรยติงบประมาณแผ่นดินเพื่อเอามาใช้กับรัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการประชาชนเนี่ยคงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสสทั้งปีกฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่ได้แล้วคือความสำคัญมันน่าจะทำให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคู่ต่อรองเจรจานี้ได้ด้วยนะฮะผมอันนี้ผมภูมิใจไอเดียของทางอาจารย์ต้นนะเคยพูดเรื่องนี้ไว้คือการไปยติงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งให้ชัดเจนออกมาเลยว่างบประมาณที่ว่าเรื่องสวัสดิการของประชาชนทั้งก้อนในปีงบประมาณหน้า65เนี่ยจะเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมจะเท่าไหร่คิดรวมเป็นทั้งหมดแล้วรัฐเนี่ยเอาหรือไม่เอาอยากจะตัดหรืออยากจะเพิ่มเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าทำอย่างเนี้ยประชาชนจะมีส่วนร่วมได้สูงมากหมายความว่าเขาจะเห็นว่างบของเขางบผู้สูงอายุงบเงินอุดหนุนเด็กงบประมาณด้านสุขภาพของเขาเนี่ยจะถูกตัดหรือไม่จะถูกตัดเท่าไหร่คือแน่นอนอะถ้าประชาชนถูกตัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมา
ขาจะออกมาช่วยกันส่งเสียงการมีส่วนร่วมออกมาช่วยกันส่งเสียงโซเชียลตอนนี้ทั้ง Facebook ทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ส่งเสียงสะเทือนคะแนนนิยมกับรัฐบาลอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้งบมารเนี่ยมันไปอยู่ในกระทรวงต่างๆถูกไหมอย่างเช่นไอ้งบบัตรทองถ้าถูกตัดมันก็จะไปอยู่ในงบสาธารณสุขเวลาประชาชนฟังก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีอนุทินกับรัฐบาลที่อาจจะคุยกันได้ไม่ดีนักก็เลยถูกตัดอาจจะเป็นเรื่องของพม.กับรัฐบาลที่คุยกันไม่ลงตัวก็เลยถูกตัดแต่มันไม่มีไงมันไม่มีว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนกับรัฐบาลที่รัฐบาลนั้นเนี่ยมาตัดงบประมาณประชาชนคือถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วทุกครั้งที่เป็นช่วงของการแปรยติงบประมาณแผ่นดินประจำปีประชาชนจะเข้าหน้าจอและจะดูว่ามึงจะตัดเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คืออันนี้เป็นข้อเสนอนะข้อเสนอยาวผมคิดว่าเราควรจะเราควรจะทำอย่างนี้กับอีกนิดนึงอ่ะกลับไปที่เรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยคือถ้าเราจะทำเรื่องรัฐสวัสดิการสำเร็จเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรัฐนะคือเราจะต้องเปลี่ยนรัฐจากรัฐสงเคราะห์ณปัจจุบันเนี่ยให้เป็นรัฐสวัสดิการเพราะตามใดที่วิธีคิดที่ติดอยู่ที่หัวเขาเนี่ยเขาทำเรื่องสงเคราะห์ให้คนยากคนจนคนยากไร้ในประเทศนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำรัฐสวัสดิการดูจากโควิดผ่านมา3รอบเขาเยียวยาเขาก็จะเยียวยาให้คนบางกลุ่มให้คนจนให้ประกันสังคมก็คนบางกลุ่มต้องลงทะเบียนไม่ได้ก็ไม่ได้รับอะไรประมาณเนี้ยมันต้องเปลี่ยนแนวคิดของเขาว่าเขาจะต้องประเทศต้องก้าวสู่เรื่องรัฐสวัสดิการอย่างเช่นถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณเอาเลยในระยะสั้นนะระยะยาวต้องไปเรื่องBOI เรื่องเงินเดือนทั่วหน้าในระยะสั้นคุณทำเลยถ้าคุณคิดได้ตอนนี้นะคุณสำนึกได้คุณทำเลยเยียวยาตอนนี้กำลังแย่เนี่ยทั่วหน้าคนละ 5,000 บาท3เดือนหรือ6เดือนเดี๋ยวพี่ภัยจะเติมไว้แล้วว่าจะเอา3เดือนหรือ6เดือนนะ6เดือนทั่วหน้าทุกคนไปเป็นระยะเวลา6เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ประชาชนเนี่ยเขาก็มีหลังอิงสำหรับทุกคนใช่ไหมฮะพวกเรากลุ่มพวกเรารัฐบาลการเคยพูดไปแล้วว่ารัฐบาลการจะทำทำไมมันคือจะทำเพื่อให้ประเทศนี้เนี่ยมีหลังอิงใช่ไหมฮะประเทศนี้มีหลังอิงประชาชนเวลาที่เขายากลำบากเนี่ยเขามีหลังอิงแล้วโควิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่ากระเตือนกันทั้งประเทศถ้าเรามีเงินอุดหนุนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยทุกคนจะมีหลังอิงมีคนที่โรงงานแถวสมุทรสงครามเล่าให้ผมฟังสมุทรสาครขอโทษทีเล่าให้ผมฟังเขาถามเรื่องว่าจะทำยังไงเขาติดโควิดเขาจะปรึกษาเรื่องโควิดในโรงงานนั่นแหละว่าจะทำยังไงช่วยเข้าไปตรวจหน่อยผมก็บอกเอาแล้วโรงงานเขาไม่สั่งปิดเหรอเขาบอกเขาไม่สั่งปิดไม่ได้คือปิดก็อย่างน้อยก็พวกเขาทำรายวันก็จะไม่ได้เงินเอาแล้วอย่างนี้ทำไงเขาบอก700คนติดไป400คือถ้าใครติดก็หยุดงานไปแต่ว่าทำยังไงได้มันก็ต้องไปทำงานก็ไม่อยากติดไม่ใช่ว่าติดก็ติดหรอกไม่อยากติดแต่ว่าทำยังไงได้อะไรประมาณนี้นะผมอยากขอเติมสักเท่านี้ก่อนนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับประเด็นดีมากนะครับคือว่าจะทำยังไงให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณผมก็คิดว่าในการติดตามของอย่างขบวน P-Move นะฮะก็กำลังติดตามการแก้ปัญหาต่างๆไปดูแล้วพบว่าอะไรรู้ไหมพบว่างบประมาณในการแก้ปัญหาเรื่องของประชาชนอ่ะมันหลักมันไม่ใช่หลักพันล้านนะมันเป็นหลักร้อยล้านหรือบางทีหลักสิบล้านเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับไปดูเรื่องพช.พช.ก็งบก็ถูกตัดการเคหะก็ตัดครึ่งหนึ่งนะครับ 50% แล้วก็กองทุนการออมนะครับรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเราดูแลประชาชนนะมีเรื่องการออมต่างๆกองทุนการออมตัด 50% นะครับประกันสังคมตัด 30% คือมันค่อนข้างชัดนะว่าเพราะฉะนั้นการที่เหมือนประเด็นที่บอกมาฮะว่าเราคงจะต้องทำยังไงให้ภาคประชาชนเองเนี่ยได้เข้าถึงในส่วนของการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าประเด็นดีมากนะครับแล้วก็คุณวิมลยังอยู่ไหมฮะเห็นคุณวิมลบอกว่ายังอยู่ค่ะยังอยู่เชิญเลยสัก3นาทีนะครับเชิญเลยค่ะไม่ถึง3นาทีเอานิดเดียวโอเคเชิญเห็นด้วยกับพี่สมชายนะคะว่ารัฐทำอะไรควรให้ทำให้ทั่วหน้าไม่ว่าจะประกาศมาตรการอะไรเนี่ยให้ทำให้ทั่วหน้าแต่ในยันนึงเนี่ยของคุณของอาจารย์สุนีอะค่ะครับอยากเสริมนิดนึงก็คือว่าไอ้งบอุดหนุนเลี้ยงไอ้เด็กเล็กเนี่ยรัฐบาลควรประกาศทั่วหน้าไม่ใช่ให้ทำแบบนี้ก็คือให้เช่นคุณต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ไปลงทะเบียนที่เขตต้องเอากรรมการประธานชุมชนไปรับรองว่าไอ้คนนี้
จนจริงมันทำไมประณามกันขนาดนั้นต้องประกาศว่าต้องไปบอกว่าลูกประมาณ100คนลูกแต่ละคนยากลำบากหมดถึงจะได้งบเลี้ยงดูเด็กเล็กรัฐบาลประกาศว่าจะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพที่ดีแต่ทำแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนเสียภาษีเท่ากันเหมือนอาจารย์พูดเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรประกาศว่าทั่วหน้าแล้วไม่ต้องให้เขาไปขึ้นทะเบียนก็ได้เด็กแรกเกิดทุกคนมีสูติบัตรแล้วพอมีสูติบัตรต้องไปแจ้งเกิดต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภออยู่แล้วต้องไปแจ้งเกิดทำไมคุณไม่ขึ้นทะเบียนให้เขาไปเลยใช่ต้องให้ไปพิสูจน์ความจนคนครอบครัวนี้จนจริงต้องให้ประธานกรรมการไปรับรองโอ้มันไม่ใช่ถ้ารัฐบาลจะทำงานกับคนถ้ารัฐบาลจะทำให้เด็กแรกเกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการเรียนที่ดีขึ้นควรประกาศทั่วหน้าค่ะครับโอเคหนุนเต็มที่ครับครับคุณธนพรวิจันทร์ฮะจากทางแรงงานนอกระบบเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญช่วยพวกแรงงานข้ามชาติด้วยเชิญเลยครับคุณธนพรฮะครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะจริงๆเราฟังตั้งแต่ผู้ที่เข้ามาร่วมแล้วทั้งพี่นิมิตอาจารย์สุนีนะแล้วก็หมอด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในเรื่องสถานการณ์ตอนนี้แต่ประเด็นหมายคิดว่ามันมีความสำคัญซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับว่ารัฐบาลอ่อนแอนะตอนนี้ถ้าประชาชนยังอ่อนแอตามรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะไปกันใหญ่อะนี่เราคิดว่าเราอาจจะต้องลุกขึ้นมานะภาคประชาชนเนี่ยพรบงบประมาณเนี่ยเป็นให้เห็นภาพเชิงประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยหรือว่ามาจากการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองพวกเราเนาะคือเราคิดว่าข้อมูลเหตุผลปัญหาของเรามันล้นแล้วอะปัญหาเก่าอะก็ยังไม่แก้ปัญหาใหม่ก็มาใหม่ถูกไหมคะอันนี้เราคิดว่าเรื่องของความอ่อนแอของรัฐบาลตอนนี้ซึ่งมันก็จัดการในล้มเหลวทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าประชาชนอย่าต้องลุกขึ้นมาเราคิดว่าเมื่อคราวที่แล้วที่บีแฟร์ไปยื่นหนังสือเนาะช่วงเรื่องของพรบงบประมาณกับการมาธิการงบประมาณนะคะช่วงนั้นสถานการณ์โควิดเนี่ยยังไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยเราไปด้วยพวกเราเองเนี่ยคิดว่าในวาระสองเนี่ยเราอาจจะต้องมีแอคชั่นอะไรสักครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้ที่จะไปรัฐสภาตอนนี้นะคะไหมได้มาอบรมวันนี้เรื่องของการถ้าชุมนุมยังไงที่มันปลอดภัยนะซึ่งเราก็บอกเลยว่าพื้นที่โล่งแจ้งเนี่ยหมอก็พูดชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะติดเชื้อได้นะบนบรรยากาศความร้อนความอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องทิ้งระยะห่างสวมแมส N95 เนี่ยนะคะท่านให้มันแบบว่าปลอดภัยแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆเหล่านี้คิดว่าเราอาจจะต้องไม่ต้องกังวลอ่ะเรื่องว่าไปแล้วมันจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยติดโควิดก็คิดว่าอันหนึ่งเครือข่ายวีแฟร์แล้วก็พวกเราเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยที่เป็นองค์เครือข่ายองค์กรร่วมเนี่ยต้องมีแอคชั่นอะไรสักเรื่องนึงอ่ะก่อนที่จะมีการมติใช่ไหมคะก่อนที่มีการลงมติพรบงบประมาณนะคะอันที่สองมีการคุยกันถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันเป็นข้อจำกัดว่ารัฐธรรมนูญ60บอกว่าอะไรตัดได้อ่ะแต่โยกไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นข้อจำกัดนะที่จะทำให้สุดท้ายแล้วมันเป็นคอขวดที่จะมันไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงภาษีของเขาโดยแท้จริงอันนี้ว่ารัฐธรรมนูญพวกเราจะต้องการขับเคลื่อนกันด้วยนะแต่เราเห็นแล้วแหละว่าทุกภาคอาจจะต้องก็ขับเคลื่อนกันอยู่แต่ว่าอันนี้เราอาจจะต้องจริงจังอ่ะรัฐธรรมนูญแก้ต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรานะเพราะนี่คือภาษีของราษฎรแล้วก็เป็นพื้นที่ของราษฎรเนาะของประชาชนอย่างเงี้ยคิดว่านี่เป็นส่วนสำคัญมาประเด็นสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอคิดว่าการหาเสียงของพรรคการเมืองนะนี่สนใจน่าสนใจนะในพวกเราวีแฟร์เราก็ได้เคยคุยกันมาแล้วเบื้องต้นซึ่งวันนี้คุณนิติรัตน์ก็ได้เปิดประเด็นว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีกับพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วไม่ทำถูกไหมคะเราต้องฟ้องศาลรัฐธรรมนูญไหมถูกไหมคะเราอาจจะต้องฟ้องไปเลยอ่ะอย่างใครก็ได้ธนกรก็ได้นิติรัตน์ก็ได้แต่มันต้องมีชื่อแล้วก็ขนาดอีสีสุวรรณจันยาน่ะมันไปคนเดียวไม่มีหาอะไรเลยมันยังไปฟ้องเลยมันยังเป็นประเด็นถูกไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ารัฐบาลหาเสียงหรือพรรคการเมืองหาเสียงและไม่ทำตามนโยบายพรรคเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมถูกไหมล่ะอาจจะต้องไปดูอาจจะต้องมีฝ่ายกฎหมายมาดูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราอาจจะต้องแก้เชิงโครงสร้างในอนาคตแล้วก็เราคิดว่าพวกเราก็เจ็บมาเยอะแล้วนะคะประชาชนเนี่ยเราบ่นพร่ำบ่นกันมาเยอะแล้วมันคงไม่น่าจะเจ็บมากไปกว่านี้นะก็คิดว่าน่าจะมีทางออก 2-3 ประเด็นนี้ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ให้มันเห็นภาพวันนี้เราอย่าลืมนะเสียงเรามันก็ดังพอสมควรนะมันก็มีผลเหมือนกันนะ
ต่อการอภิปรายงบประมาณในวาระสองเนาะก็จะเห็นภาพอยู่อย่างเงี้ยเหมือนที่สสทวีออกมาชี้แจงพวกเรานะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะคุณใหม่คะอยากให้เพิ่มนิดนึงถึงสถานการณ์พี่น้องแรงงานข้ามชาติสักนิดนึงในสถานการณ์โควิดเนี่ยฮะว่าดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างเผื่อจะได้คือเนื่องจากเราก็พูดถึงรวมๆด้วยถึงสถานการณ์ทางโควิดถึงวัคซีนอะไรต่างๆครับคือสถานการณ์พี่น้องแรงงานข้ามชาติตอนนี้ที่เป็นสมาชิกใหม่นะแล้วก็ที่ยังไม่เป็นสมาชิกเราใช้เครือข่ายตั้งแต่ปิดแคมป์คนงานนะวันที่27เดือนที่แล้วจนมาวันที่27เดือนนี้จนมาผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะเรารับเรื่องมาตอนนี้นะเกือบหมื่นกว่าคนนะคะที่เขาถูกสั่งปิดแคมป์แล้วก็ไม่มีอาหารการกินแล้วปัญหาสถานการณ์โควิดซึ่งเขาไม่ได้รับการดูแลเลยนะจากนายจ้างเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอมันปิดแคมป์เนี่ยมันเห็นภาพการจ้างงานผิดกฎหมายก็เยอะอะไรที่มันซุกอยู่ใต้พรมมันก็เริ่มโผล่เนาะที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้ปัญหาหนักก็คือว่าคนงานติดโควิดนะแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลไม่ได้แล้วนี่หนำซ้ำอีกระทรวงแรงงานนะก็มาประกาศอีกว่าหยุดโครงการที่จะให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ไปหนักกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้พี่น้องแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเดินทางเข้าไปตรวจโควิดอะไรได้เลยนะคะในโรงพยาบาลหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนอกจากว่าเขาจะประสานเรามาแล้วก็เราอาจจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ต้องเห็นพี่นิมิตเข้าร่วมด้วยนะแล้วก็หมอชนบทใช่ไหมคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีข้อมูลนี่อาจจะต้องส่งต่อกันว่าวันนี้ตอนนี้แคมป์บางแคมป์เนี่ย700คน300คน200คนอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจอย่างเงี้ยบางคนก็มีอาการแล้วมีอาการหนักก็ส่งมากับเราบางคนท้องแม่ติดโควิดท้องแล้วบางทีลูก 2-3 เดือนแม่ติดโควิดก็ต้องกินนมแม่สุดท้ายมันก็เจอปัญหาที่มันหนักขึ้นอันนี้มันคือความล้มเหลวของรัฐในการเรื่องจัดการเรื่องปัญหาโควิดซึ่งคุณบอกว่าปิดแคมป์ใช่มั้ยเพื่อจะตรวจคัดกรองซึ่งตอนนั้นคุณมีนโยบายว่า120วันคุณจะเปิดประเทศแล้วคุณก็มาสั่งปิดแคมป์สุดท้ายนโยบายของรัฐเนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแรงงานข้ามชาติหรือว่าพี่น้องแรงงานไทยอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องพวกเราที่อยู่ในโรงงานด้วยแหละตอนนี้กักตัว14วันก็ไม่ได้เงินกลับเข้าไปเนี่ยนะบางครั้งนายจ้างก็ปฏิเสธอีกว่าไม่รับเข้าทำงานอันนี้เป็นปัญหาที่เราคิดว่าล้มเหลวทั้งระบบอ่ะคิดว่ารัฐบาลชุดนี้หมดคือคุณไม่สามารถที่จะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศแม้แต่นาทีเดียวอ่ะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพอ่ะค่ะขอบคุณค่ะโทษทีครับฝากคุณใหม่ช่วยลองติดต่อทางสสอิ่มนิดนึงนะฮะหลังใหม่ดูว่าจะสามารถที่จะมาอีกทีได้ไหมเห็นผมก็ติดต่อทางสสมดก็เห็นบอกว่าเรียกโหวตอีกแล้วนะครับลองดูนะฮะ เดี๋ยวช่วงหลังจะได้ในช่วงก่อนบ่ายสองตอนนี้ก็คิดว่าทางเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยากจะแสดงความเห็นเชิญได้เลยแล้วก็ตอนนี้มีเกียงไกรเนาะจากทางภาคตะวันตกช่วยกันสะท้อนนะครับเสียงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าในส่วนภาคประชาชนเราเนี่ยอย่างที่ข้อเสนอของทางสมชายว่ามาว่าประชาชนน่าจะมีกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในงบประมาณเนาะแต่ดูเหมือนความเป็นจริงเนี่ยทางภาคประชาชนเองนะครับก็เป็นความริเริ่มผมคิดว่าเป็นความริเริ่มแรกๆเหมือนกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราจะเริ่มมาแบบดูเรื่องงบประมาณจริงจังเชิญเลยฮะเชิญเกียงไกรครับเชิญครับเชิญครับครับผมสนับสนุนพี่ใหม่นะครับเกี่ยวกับระบบที่มันล้มเหลวนะครับแต่ต้นทางเนี้ยตอนนี้ผมคิดว่าเครือข่ายภาคประชาชนเราทุกคนเนี้ยต้องชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยมันมีปัญหาหนึ่งก็คือขนาดว่ามีบัญญัติให้ทำได้แต่รัฐก็ไม่ทำก็ได้หรือบางอย่างที่ควรจะเป็นเรื่องของการคิดหรือว่าออกแบบที่ภาคประชาชนมีก็ไม่กำหนดให้มีอย่างเงี้ยครับทีนี้เมื่อสักครู่ผมได้ยินอย่างนี้พี่ไผ่ก็คือว่าผมรู้สึกไม่ดีนะครับเรื่องหนึ่งก็คือท่านส.ส.ก็บอกว่าบางเรื่องเราโดนรงแทบตายนะครับแต่พม.อันนี้พม.นี่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เราก็รณรงค์กันหลายมิติว่ากลับไม่ได้เอาข้อเสนอเราบางอย่างเนี่ยเข้าไปคือไม่มีเรื่องมาเฉยเลยมันถูกระบบอะไรทำให้เรื่องที่เราก็ไปเจรจากันแทบตายแล้วอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเข้าไปบ้างเนี่ยแต่ฝ่ายพอถึงขั้นตอนพิจารณากลับบอกไม่มีเรื่องเข้ามาแต่ว่ามันมีกลไกโครงสร้างบางอย่างตัดตอนข้อเสนอของพวกเราในบางอย่างบางเรื่องคือถ้าเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็ยังจะดีกว่าอีกใช่ไหมครับให้มันได้บ้างอะไรแบบเนี้ยอันที่สองคือผมกำลังมองว่า
เราพยายามทำข้อเสนออย่างเช่นกรณีเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยของอาจารย์สุดีด้วยเนี่ยที่เป็นหัวขบวนนะครับกลายเป็นว่าท้องถิ่นที่มาอยู่ในขบวนการของพวกเราเนี่ยไม่ได้มาร่วมแบบสื่อสารแอคชั่นหรือว่าเป็นความเข้าใจกับเราเลยเหมือนก็ร้องอย่างเดียวว่ามีไม่มีเงินแต่เวลาการขับเคลื่อนหรือว่าต่อสู้อ่ะพวกท้องถิ่นอะไรก็ลอยตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองที่แบบมันอยู่ใต้การเมืองอีกทีอ่ะแต่พอได้ประโยชน์เนี่ยตัวเองก็หาเสียงไปด้วยหมายถึงว่าฉวยโอกาสนั้นในการสร้างผลงานแล้วก็ได้เสียงทั้งที่เวลาขับเคลื่อนหรือว่าทำงานหนักเนี่ยภาคประชาชนทำงานหนักเนี่ยกลับไม่มาหนุนเสริมไม่มาช่วยหรือว่าไม่มาร่วมมาเข้าใจด้วยนะอันนี้คือ2อย่างที่ผมมองผมรู้สึกว่าโอ้มันไม่โอเคแต่อันที่2ก็คือเราจะทำยังไงให้แรงหรือว่ากลไกพวกเนี้ยมาซัพพอร์ตการขับเคลื่อนการรณรงค์ของเราภาคประชาชนเราด้วยไม่ใช่คอยแต่รับผลแล้วก็ชุบมือเปิดสร้างผลงานว่าเป็นผลงานตัวเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณครับเกียงไกรครับมีเครือข่ายเราจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนไหมฮะคุณโน้ตมีไหมฮะโทษทีคุณไผ่พี่ให้ข้อมูลประกอบคุณเกียงไกรนี้เชิญเลยฮะครับครับคืออย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยต้องให้หนึ่งกรณีท้องถิ่นต้องให้เครดิตนิดนึงปรากฏว่าอบจ.อบต.เทศบาลเนี่ยเขาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่ในกดยช.คือกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะคะพวกนี้สนับสนุนมตินี้หมดเลยคุณไก่คุณเกรงไกรเพียงแต่ว่าคนตัดสินนั่นแน่นอนคือพม.กับรองนายกแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์ทวีพูดเนี่ยไอ้คุณส.ส.ทวีพูดเนี่ยก็คือว่าเขาไม่เอาเข้าครม.อันนี้พม.พลาดตรงที่ว่าพอมีมติกดยช.ซึ่งรองนายกเป็นประธานชุดใหญ่มากเลยนะคะระดับชาติเนี่ยแล้วไม่เอาเข้ามติครม.พอไม่เอาเข้ามติครม.สำนักงบประมาณเขาก็จะถือว่าคุณก็ได้งบตามเดิมก็คือยังเป็นระบบเจาะจงเหมือนเดิมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความผิดพลาดอยู่ที่รัฐบาลนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยก็คือยังสามารถทำได้แม้ว่าส.ส.เขาไม่มีอำนาจทำได้ก็คือคุณสามารถเพิ่มงบประมาณได้อันนี้ให้ความแฟร์กับท้องถิ่นเขาหน่อยนึงท้องถิ่นอยากให้ไปทั่วหน้าหมดเลยแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจในการจัดการตอนนี้ฮะขอบคุณครับพิษณีฮะมีคุณเตือนใจใช่ไหมฮะเชิญฮะเปิดไมค์ด้วยนะฮะสัก3นาทีนะครับครับคือพี่ใช้เครื่องของไอ้เตือนใจโอเคครับโอเคพี่เตือนเกณฑ์เชิญที่พี่ฟังอ่ะพี่คือตัวปัญหาที่พี่เห็นด้วยกับอาจารย์ชุนสุนีตามที่พี่ไปรู้ไม่ว่างบอุดหนุนหรือผู้สูงอายุนะท้องถิ่นถ้าภาคถ้ารัฐบาลท้องถิ่นทำจัดการงบบริหารหรือถ้าทำเนี่ยท้องถิ่นถ้าหัวเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับที่สวัสดิการบรรลบาดท้องถิ่นเขาทำทีนี้เขาไปติดที่กฎหมายอยู่ในรัฐบาลใหญ่ไม่เปิดเนี่ยท้องถิ่นเขาก็จะติดขัดมันเหมือนกันเลยถ้าเนี่ยตัวที่มีปัญหาก็คือในรัฐบาลไม่ชงไม่ทำไม่จัดการไม่รู้มัวทำอะไรอยู่เรื่องวัคซีนก็พากันแย่งซีนกันจนไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้เขาจะไม่รู้ตามไม่ทันแล้วแม้แต่ไอ้ที่ระบบการรักษาพยาบาลคนก็ล้มตายคาบ้านบางทีจะเข้าวันที่2ถึงได้เอาศพออกจากบ้านซึ่งมันติดระบบติดขัดอะไรรอการรักษารอการส่งตัวเนี่ยจากที่มีผลกระทบกับโควิดนะรัฐบาลเป็นตัวปัญหาจริงๆคือมันไม่รู้จะบอกยังไงนะทั้งรัฐบาลร่วมแย่งกันเหมือนกับแบบว่าแย่งฐานกันน่ะไม่เห็นเหมือนกับเอาตัวประชาชนน่ะเป็นตัวแบบว่าตัวดึงเกมเป็นตัวประกันภาษาชาวบ้านใช่เป็นตัวประกันตามที่พี่คิดนะมันคือคนที่เดือดร้อนที่สุดคนที่มีที่ประชาชนก็จะตายก็อยากจะฝากถ้าอันนี้ออกสื่อนะคะหรือส.ส.ที่ฟังอยู่ก็อยากไปฝากให้กระตุ้นด้วยเรื่องงบประมาณให้มีความจริงจังกับประชาชนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
ถ้าในเครือข่ายต่างๆถ้ามียกมือได้เลยนะครับในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีผมจะได้ต้องกลับไปที่วิทยากรหลักเดี๋ยวอาจจะตามสสอีกสัก2คนนะฮะกำลังตามอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองสรุปตัวคิดว่าจะเพิ่มข้อมูลให้อีกนิดเดียวแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวขอแชร์ข้อมูลนิดเดียว เป็นข้อมูลงบประมาณนะฮะเนี่ยก็จะได้สั้นๆนะครับสรุปให้ฟังมันขึ้นมาไหมฮะนะฮะขึ้นมาขึ้นขึ้นแล้วครับโอเค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 ครับก็ผมคิดว่าโดยรวมๆที่ได้กล่าวมานะครับตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปี65เนี่ยผมคิดว่าดูสำคัญคือไม่แก้3เรื่องคือความยากจนความเหลื่อมล้ำและก็ความเปราะบางนะครับอย่างที่บอกคือปี62เรามีคนยากจนเนี่ยเกือบ10ล้านคนนะฮะจากต่ำกว่าเส้นความยากจนเนาะมีคนยากจนเสี่ยงแล้วก็กลุ่มคนเกือบจนคนจนน้อยคนจนมากนะครับในขณะที่ภาระหนี้สินครัวเรือนพุ่งถึง 90% ของ GDP คนไทยเกือบล้านนะฮะตกงานนะครับไทยมีมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์52คนสูงกว่าประเทศอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์นะครับความเหลื่อมล้ำก็ดูเหมือนไม่แก้จุดนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเปราะบางของเด็กเรื่องของเด็กก็พี่สุนีได้กล่าวไปแล้วเนาะของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ชัดเจนแล้วนะครับส่วนเรื่องการศึกษาการเข้าถึงมหาวิทยาลัยก็อย่างที่หลายคนทราบครอบครัวจนสุดก็เข้าถึง 4% ตรงนี้เนี่ยตัวพรบงบประมาณไม่ตอบโจทย์และหลายท่านที่ได้พูดมานะครับประกันสังคมอย่างที่ผมบอกไปลด 30% บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ลดไปมากนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวแล้วก็กองทุนการออมการเคหะกองทุนสปสช.ลดหมดนะฮะที่ได้กล่าวมานะครับอีกประเด็นต่อมาก็คือว่ากระทรวงด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยนะครับก็ถูกปรับลดเช่นเดียวกันนะครับทั้ง5กระทรวงนะครับกระทรวงแรงงานเกือบ 30% จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยลดเกือบ 25% กระทรวงศึกษาปรับลดกรมส่งเสริมประกองส่วนท้องถิ่นลดอุดมศึกษาลดกระทรวงสาธารณสุขลดนะครับแล้วก็สวัสดิการอย่างที่บอกที่รวมๆที่เราเห็นมาก็คือว่า1คือยังไม่ยกระดับนะครับไม่เป็นสิทธิ์ทั่วหน้าเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยยังไม่ทั่วหน้าแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการนะครับแม้ทั่วหน้าแต่ยังไม่เพียงพอเหมือนกับที่พี่นิมิตว่าไปนะครับมันยังมีเรียกว่าต่ำมากและใช้ระบบคิดในเรื่องของสังคมสงเคราะห์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกงบข้าราชการเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะงบสำคัญของข้าราชการนะครับซึ่งอยู่ในงบกลางนะครับงบกลางของเขาเนี่ยคือบำเหน็จบำนาญ300,000ล้านนะเท่ากับ 10% เลยเพราะว่างบประมาณทั้งหมด 3.1 ล้านล้านเขามีงบบำเหน็จบำนาญเนี่ย 310,000 ล้านนะครับก็เท่ากับ 10% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันปรับเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับดังนั้นตัวของงบประมาณมันจึงยังไม่ตอบโจทย์นะครับในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้นะครับเนี่ยในขณะเดียวกันรวมๆที่ผมพูดหลายครั้งนะงบสวัสดิการข้าราชการคือถ้าสมมุติว่างบ 3.1 ล้านล้านเปรียบเทียบเป็นเงิน100บาทจะเป็นงบสวัสดิการข้าราชการ15บาท 15.27 ถ้ารวมกับเงินเดือนเนี่ยเท่ากับ40บาทเลยนะครับในขณะที่งบสวัสดิการประชาชนมีอยู่ 11.3% นะครับงบกลาโหมพี่สุนีก็ได้พูดไปแล้วว่าอยู่อันดับ4นะครับแต่มีข้อสังเกตสำคัญครับซึ่งพี่ทวีได้พูดไปแล้วเหมือนกันคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมันมีงบบุคลากรประมาณ 50% ของงบที่เขามีคือ 200,000 ล้านเนี่ยเขามีอยู่แสนล้านนะครับเป็นกระทรวงที่เพิ่มนะครับเกือบ 2,000 ล้านหมายถึงเงินเขาเนี่ยแต่จริงๆเขาใช้เงินมากกว่านี้เนาะตามที่พี่ทวีพูดไปนะครับแต่ถ้าไปเทียบงบบุคลากรกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกับถูกปรับลดงบบุคลากรกระทรวงศึกษาก็ถูกปรับลดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญที่บอกว่าเอ๊ะกำลังคนของกองทัพดูเหมือนได้รับความสำคัญมากกว่ากำลังคนในสาธารณสุขและการศึกษาต่างๆนะครับ
ันนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของการตัดงบประมาณอาวุธนะครับแล้วก็นโยบายสวัสดิการทั่วหน้านะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กทั่วหน้าประกันสังคมทั่วหน้าบำนาญผู้สูงอายุทั่วหน้านะครับแล้วก็มีเบี้ยความพิการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการทำเลยแม้ได้ผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็เมื่อไปเปรียบเทียบกับข้อเสนอ9ด้านของ Vfair นะครับเด็กและเยาวชนการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัยงานรายได้ประกันสังคมเบี้ยสูงอายุสิทธิทางสังคมและการปฏิรูปภาษีทุกพรรคการเมืองนะครับก็มีนโยบายเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมจึงคิดว่าเราเดินทางมาถึงจุดที่มีประเด็นสำคัญซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวิทยากรมีพิษณีอยู่ที่หมอจุ๊กยังอยู่ไหมฮะพี่นิมิตยังอยู่ไหมครับผมไม่เห็นนะเพราะว่าหน้าจอหลากหลายมากฮัลโหลยังอยู่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นดูภาพรวมๆนะครับก่อนที่ทางพิษณีอาจจะช่วยสรุปในตอนท้ายนะครับแต่ว่าเราเห็นในแง่มิติที่ของการขับเคลื่อนของพวกเรานะครับในเครือข่ายพวกเราก็คือว่า1 นะครับมีข้อเสนอว่าเราอาจจะต้องมีการขยับในเรื่องของกิจกรรมว่าในกิจกรรมของกรรมาธิการนะครับที่ในวาระ2ที่จะพิจารณากันนะครับเขาก็เร่งพิจารณานี่นะฮะซึ่งจะพิจารณาเสร็จประมาณวันที่18ถึง20ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเร็วกว่านี้นะครับในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาไม่กี่วันว่าเราอาจจะเดี๋ยวเราจะหารือกันนะครับในภายหลังว่าจะมีการกำหนดกิจกรรมนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะประสานทางเครือข่ายต่างๆนะครับอันที่2นะครับดูเหมือนว่าเราคงจะต้องดำเนินการจริงจังแล้ว2ปีกว่าที่ผ่านมานะครับจะต้องฟ้องพรรคการเมืองที่ไม่ทำตามนโยบายนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญนะและการที่เราจะทำให้พรรคการเมืองทำหน้าที่หรือฟังก์ชันในการที่จะพัฒนาไอ้ตัวนโยบายสวัสดิการสังคมแล้วก็ชูต่อไปยังไอ้ตัวกรรมาธิการงบประมาณต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทบาทสำคัญและจะเป็นบทบาทสำคัญในการปกป้องการรัฐประหารในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันที่3รู้สึกว่ามีการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่าคงจะต้องมีการแก้ 2-3 โจทย์เนาะโจทย์แรกก็คือเรื่องของโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่ทำให้เป็นตัวล็อกเหมือนกับล็อกประเทศไว้อยู่ในกรอบนะครับแล้วข้าราชการก็ทำตามกรอบที่มีมานะครับหลายท่านพูดถึงว่าไอ้ยุทธศาสตร์ชาติกลายเป็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชีวิตประชาชนในสถานการณ์โควิดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงอำนาจนายกรัฐมนตรีที่ปัดตกกฎหมายต่างๆกฎหมายที่เป็นกฎหมายทางการเงินนะครับแล้วก็การที่จะสร้างกลไกที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในตัวงบประมาณนะครับอันนี้ก็คิดว่าก่อนที่จะไปให้สรุปให้ทางพี่ชุนีนะครับวิทยากรที่ยังอยู่ก็จะขมวดประมาณนี้ทีนี้มีคนในพวกเราเครือข่ายนะครับที่ยกมือขอสัก3นาทีนะครับเชิญฮะคุณบุรพานะครับเชิญครับเชิญครับครับผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ครับผมเห็นด้วยนะครับที่ทาง Vfair เนี่ยมาขับเคลื่อนประเด็นโดยที่มาติดตามที่เรื่องของการจัดสรรงบประมาณครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเริ่มทำงานจากต้นทางครับแล้วก็เรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยผมก็เท่าก็เห็นเหมือนหลายๆคนเห็นก็คือว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตที่มันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับแต่การจัดงบปี65เนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนเลยว่าเป็นการจัดงบเพื่อลงไปต่อสู้กับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นคือโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาระบาดตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วงบปี64เนี่ยมันอาจจะจัดไม่ทันก็ยังพอเข้าใจแต่งบปี65มันควรจะจัดให้ทันแต่มันก็จัดไม่ได้ผมก็เลยมาคิดว่ามันอาจจะมีอยู่2สาเหตุกำลังครับที่ว่าทำให้จัดไม่ได้แล้วก็งบประมาณไม่สะท้อนกับความต้องการของประชาชนอย่างแรกผมมองเป็นเรื่องของมันมีปัญหาเรื่องของระบบของรัฐโครงสร้างของรัฐก็เลยคิดว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยควรผมเห็นด้วยกับคุณทวีนะฮะที่บอกว่าเราควรจะมีการกระจายอำนาจก็คือตอนนี้ถ้าเราดูโครงสร้างคร่าวๆของไทยคือมันจะเป็นระบบรัฐรวมศูนย์คืองบกว่า 70% เนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลกลางแล้วก็ 30% ไปอยู่ที่ท้องถิ่นแล้วก็ท้องถิ่นถูกจำกัดงบประมาณถูกจำกัดด้วยข้อกฎหมายต่างๆไม่สามารถจะทำงานที่จะตอบสนองตัวบุคคลได้นะฮะทั้งที่ท้องถิ่นเนี่ยมีความใกล้ชิดกับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นควรจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นคือท้องถิ่นควรจะได้งบ 70% แล้วก็รัฐบาลกลางคือเพียงแค่ 30% อันนี้เป็นเรื่องของระบบโดยรวม
เพราะที่บอกว่าระบบโดยรวมเพราะผมเห็นว่ากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองประชาชนได้ยกเว้นที่มีช่วงหนึ่งที่จะเป็นช่วงของไทยรักไทยที่มีโครงการต่างๆแล้วรัฐบาลกลางเนี่ยสามารถจัดสรรงบประมาณเนี่ยที่ตรงใจกับประชาชนอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองปัญหามันอาจจะเกิดจากรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เราก็ทราบเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่มันไม่ได้การเลือกตั้งที่โปร่งใสอย่างที่เราทราบอยู่มีสว.ช่วยยกมือแล้วก็มีพรรคต่างๆที่เข้ามารวมกันแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นอย่างที่เราต้องการก็คือทำยังไงขับเคลื่อนให้รัฐบาลชุดนี้เขาเปลี่ยนแนวความคิดให้ได้วิธีการขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแนวความคิดได้มีหลายวิธีที่คนทำได้ผลคือพูดตรงๆคือใช้วิธีการด่าไปเรื่อยๆจนเขายอมใจอ่อนแล้วก็เปลี่ยนเหมือนวัคซีนที่เอามาฉีดนะฮะที่แต่ก่อนยังไม่มีไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาใช่ไหมฮะแต่คนก็ไปด่าจนเขายอมนำเข้าหรือว่าเครื่องตรวจจมูกเนี่ยสวอปเนี่ยแต่ก่อนไม่ให้ตรวจเองนะก็ด่าจนยอมตะหลังแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพักรักษาตัวที่บ้านคือเขาไม่ให้พักเขาจะให้พักที่โรงพยาบาลก็ผมว่าวิธีการขับเคลื่อนก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับก็มีเสนอเบื้องต้นประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับเห็นทางวิทยากรอีก2ท่านนะครับเข้ามาคือทางพี่นิมิตนะครับแล้วก็สสมดนะครับเชิญเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป็นพี่สุนีนะครับตอนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสรุปแล้วครับผมไม่ได้ฟังช่วงท้ายขอให้สสมดก่อนเดี๋ยวผมต่อครับสสมดก็เพิ่งได้เข้ามาครับเพราะว่าต้องไปยกมือโหวตครับอ๋อโอเคครับฝากสั้นๆนะครับคือผมคิดว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันสำคัญจริงๆแล้วมันจะช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากวิกฤตแต่คราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยในจังหวะเนี่ยที่โควิดมันยังเป็นปัญหาผมอยากจะฝากอย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งนะโควิดไม่ได้เท่ากับตายการติดเชื้อโควิดเนี่ยมัน 80% ของคนที่ติดเชื้อดูแลรักษาตัวเองที่บ้านได้แล้วร่างกายก็จะจัดการตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งว่าเราหายเพราะว่าตรงเนี้ยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้พอรัฐมันจัดการอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วคนก็เข้าไม่ถึงแหล่งบริการทั้งหลายแหล่มีคนจำนวนมากที่ก็กินยาลดไข้ดูแลตัวเองจนครบ14วันแล้วก็พ้นจากภาวะการติดเชื้อที่เขาเรียกว่าก็คือรักษาโควิดด้วยตัวเองเนี่ย14วันหายเนี่ยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นโดยข้อเท็จจริงที่มันบอกเราเนี่ยก็คือมีคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สู้กับโควิดได้จะอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยที่จัดอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงที่อายุเกิน60หรือเป็นคนน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลเป็นคนที่มีโรคประจำตัว8โรคแล้วหรือว่าเป็นคนท้องอะไรพวกนี้คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเขาติดเชื้อโควิดแล้วไม่ได้รับการเยียวยาหรือดูแลที่ดีเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาการมันจะหนักเพราะนั้นถ้าพวกเรามีญาติหรือตัวเราเองที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ภาคประชาชนของพวกเราที่กำลังทำงานเรื่องพวกนี้อยู่ก็พยายามจะช่วยให้พวกเราเข้าถึงยาต้านไวรัสโควิดฟาวิพิลาเวียเราผลักดันจนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขยอมที่จะให้คลินิกคริปตาของมูลนิธิ IHRI เนี่ยเป็นจุดในการจ่ายยาต้านขออนุญาตค่ะขออนุญาตพี่นิมิตได้ไหมคะพี่นิมิตขออนุญาตครับครับแวบออกมาจากห้องงบประมาณเจอเลยครับโอเคค่ะโอเคอาจจะเสียมารยาทนิดนึงแทรกคนอื่นพูดนะคะตรงนี้กำลังวุ่นวายอยู่แล้วกำลังอยู่ในวาระที่เราจะแปลงบคือหน่วยงานไหนนะคะในส่วนของห้องงบประมาณนะคะคือสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดฝากไว้กับทุกคนก็คือก็ไม่น่าจะต่างกับกรรมาธิการท่านนั่นเองเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยงบประมาณเนี่ยคนที่มีอำนาจจัดสรรหรืออะไรจริงๆเนี่ยก็คือฝ่ายบริหารนะคะพอเราได้เข้ามานั่งได้เข้ามาพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตั้งงบไว้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งงบไว้ตั้งแต่แรกก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะทำเงินเด็กเงินผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งเป็นงบให้ทั่วหน้าแล้วก็ตั้งมาเลยแล้วถ้าถูกตัดกันอีกทีก็ค่อยมาแปลในวาระ
1วาระ2หรืออะไรเงี้ยตามขั้นตอนแต่ทีนี้พอคุณไม่ได้ตั้งงบมาตั้งแต่แรกค่ะอย่างเช่นเงินเด็กทุนหน้าเนี่ยพอไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มหรือแก้ได้อย่าลืมว่ากรรมาธิการงบประมาณเนี่ยคือทําได้อํานาจหน้าที่มีแค่ตัดงบประมาณที่ไม่จําเป็นออกเท่านั้นนะคะในกรมธงบประมาณเราต้องตัดงบประมาณที่ไม่จําเป็นออกอย่างเช่นตั้งงบอะไรที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรืออะไรเงี้ยออกแต่ว่างบที่จะเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆเนี่ยต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วคือรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งเข้ามานี่คือขั้นตอนตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของเวทีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดิฉันยังต้องเคยสัมมนากับกลุ่มเด็กเท่ากันอะไรค่ะแล้วก็ได้ฟังท่านปลัดกระทรวงพมพูดแล้วก็ไม่ก็ยังเห็นแย้งกับท่านอยู่ในตอนนั้นแต่พอมาเจอหน้างานจริงเนี่ยก็เออมันใช่มันแบบมันไม่สามารถทำได้ในชั้นกรรมาธิการค่ะเพราะว่ากรรมาธิการไม่ได้มีหน้าที่ไปเพิ่มงบหรือไปจัดสรรอะไรงบให้กับที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยสวัสดิการจะเป็นไปได้ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งหรือเพิ่มมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งงบของฝ่ายบริหารเท่านั้นเลยค่ะของรัฐบาลล้วนๆเลยนะคะเรามีหน้าที่แค่มาตรวจสอบว่างบไหนจำเป็นไม่จำเป็นตัดทิ้งตัดออกอะไรเงี้ยหน่วยงานไหนที่โดนตัดงบไปอันนี้จำเป็นกว่านะอย่างเช่นบัตรทองปีนี้ที่โดนตัดเราก็กำลังคุยกันว่างบที่เราตัดจากไอ้งบสัมมนาโครงการอื่นๆที่ตัดมาเราคืนบัตรทองให้ประชาชนดีกว่าเพราะมันจำเป็นในช่วงนี้ไม่ควรไปตัดเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้สรุปเรื่องสวัสดิการง่ายๆก็คือก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารค่ะและเปลี่ยนต้นๆเพราะเดี๋ยวจะมีโหวตอีกรอบค่ะโหวตสำคัญด้วยขอบคุณมากครับค่ะเพราะกำลังหาแนวร่วมในกมธ.อยู่ว่าเฮ้ยเราจะคืนสวัสดิการอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวไว้เวทีหน้าหรือโอกาสหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสสค่ะพี่นิมิตต่อเลยฮะพี่กำลังพี่กำลังต่ออย่างนี้ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็ควรจะได้รับยาแล้วก็ตอนนี้คลินิกของภาคประชาชนเองที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เพราะนั้นเราจะตรวจเชิงลุกคนกลุ่มนี้แล้วจ่ายยาทันทีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจ่ายไม่ทันเราจะไปถึงชุมชนก็จะทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยลดความเสี่ยงที่จะป่วยเยอะแล้วเสียชีวิตนะครับงั้นถ้าฟังอยู่ตรงนี้ก็ใครอยากจะสนใจเข้าร่วมช่วยกันเป็นอาสาสมัครเนี่ยผมตามอยากชวนว่าผมยังต้องการอาสาสมัครที่จะช่วยกันลงไปรับลงทะเบียนตรวจเชิงลุกในเรื่องนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับผมขาดอยู่ประมาณสัก100คนอันนี้พอฟังสสมดพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมมีประเด็นขึ้นมาทันทีเลยว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องสีเขียวสีเหลืองที่มีปัญหาแล้วระบบรัฐไม่สามารถดูแลได้เนี่ยซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือว่ารัฐไม่เคยสนใจที่จะดูแลคนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้หลักคิดก่อนเลยนะเรื่องการดูแลจัดการเรื่องโรคระบาดเนี่ยคุณต้องให้การป้องกันกับคนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้องกันคนทุกคนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ป้องกันใครเลยเรามีแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในชุมชนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเขตบางขุนเทียนรอยต่อกับสมุทรสาครรอยต่อกับนครปฐมในจังหวัดสมุทรปราการหรือแม้กระทั่งแคมป์คนงานในใจกลางกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยคนงานข้ามชาติเขมรกัมพูชานะครับกัมพูชาพม่าลาวคนเหล่านี้เขาก็เผชิญแล้วก็ติดโควิดเหมือนกับคนไทยแล้วเขาอยู่ร่วมกับคนไทยนะครับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจะมาดูแลแล้วก็ป้องกันคนเหล่านี้ว่าเราจะตรวจเขานะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเลยเนี่ยพอรถพระราชทานไปตรวจโควิดเนี่ยปฏิเสธการตรวจให้กับแรงงานข้ามชาติเพราะบอกว่าเบิกตรวจไปแล้วไม่รู้จะไปเบิกใครเบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ตรวจ อันที่สองก็คือพอเจอว่าเขาติดเชื้อแล้วต้องรักษานะครับก็จะมองเขาเป็นลำดับท้ายๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับการรักษาที่ไหนเพราะว่าโรงพยาบาลรับไปรักษาก็ไม่รู้ว่าจะเบิกใคร
รู้อาจจะรู้คร่าวๆว่าเบิกกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่แน่ใจว่าจะเบิกได้ไหมเพราะนั้นเมื่อไม่แน่ใจว่าจะเบิกได้ไหมเนี่ยก็ปฏิเสธไว้ก่อนนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองรู้อยู่ว่าการจัดการโรคระบาดต้องดูแลทุกคนแต่กระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอกับขนาดปัญหาที่เราจะมาดูพี่น้องแรงงานข้ามชาติซึ่งตรงนี้รวมไปถึงคนไทยที่ตกสำรวจไม่มีบัตรประชาชนพี่น้องชาติพันธุ์ที่ถูกยึดบัตรประชาชนคืนแล้วก็ขอมาพิสูจน์สัญชาติก่อนแล้วพวกนี้คนเหล่านี้เจอโควิดเข้าไปนี่เป็นปัญหาหมดเลยซึ่งตรงนี้ในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยผมบอกผมอยากจะถามว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขภาวะวิกฤตโรคระบาดและรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือในแง่ของการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราก็พิการว่าเราก็จะดูแลเฉพาะคนไทยพอจะดูแลเฉพาะคนไทยปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับคุณไม่ได้ดูแลคนไทยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็อยู่ในสังคมเดียวกันเขาเดินออกมาซื้อของคุณใช่ไหมเขาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เป็นคนไทยแล้วอัตราการระบาดมันก็ปนอยู่กันแบบนี้ในชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณเรื่องรัฐสวัสดิการเมื่อไหร่เราจะก้าวข้ามไอ้คำว่าเฉพาะคนไทยเมื่อไหร่เราจะเข้าใจกันอย่างถ้วนหน้าจริงๆว่ามันคือถ้วนหน้ามันเลือกไม่ได้ไอ้สวัสดิการที่มันสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยมันคือถ้วนหน้านะครับอย่ามาใช้เรื่องของเชื้อชาติสัญชาติรายได้อายุมาเป็นตัวบอกว่าฉันจะช่วยเท่านี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่พ้นวิบัติเรื่องภัยพิบัติของโรคระบาดครั้งนี้ครับครับขอบคุณครับพี่นิมิตฮะเดี๋ยวจะช่วยประสานต่ออีกทางถึงเรื่องการรับอาสาสมัครนะฮะเดี๋ยวเครือข่ายวีแฟร์จะช่วยประสานด้วยนะครับเชิญท่านวิทยากรอีกท่านครับท่านสุดท้ายนะฮะพี่สุนีครับเชิญฮะครับเดี๋ยวนะคะก็พี่คิดว่าต้องขอบคุณสสอย่างน้อยสองท่านที่เข้ามานะคะรวมทั้งพี่น้องเราหลายคนที่เห็นชัดเจนว่าสวัสดิการเด็กเล็กเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองสังคมทั้งระบบแล้วก็สอดคล้องกับรัฐสวัสดิการเพราะว่าสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้ามันจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะอันนี้ขอบคุณสองก็คือยังอยากจะย้ำไปว่าเรามาช่วยกันผลักดันนะคะจะเคลื่อนไปทางไหนก็บอกกันด้วยเพราะว่ามติของกทช.แล้วก็พวกเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าปีงบประมาณ65ซึ่งมีเงินอยู่ 3.1 ล้านล้านเนี่ยจะเริ่ม1ตุลา64ที่บอกว่าจะต้องให้กับเด็กเล็กนะคะตั้งแต่1ตุลา64นะคือเป็นปีงบประมาณ65พวกเรามาช่วยกันเคลื่อนเพราะว่าเด็กกำลังลำบากมากจริงๆแต่พี่อยากจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงคือเรื่องของที่ดินคือที่ดินเนี่ยมันหมายถึงว่าคนจำเป็นจะต้องมีบ้านมีที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องมีที่ทำกินไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทวันนี้เนี่ยรัฐก็รู้อยู่ว่ารัฐเนี่ยเคลมว่าที่ดินเนี่ยเป็นของรัฐเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านไปลุกล้ำที่ดินของรัฐเนี่ยมหาศาลถูกจับถูกติดคุกกันเยอะแยะไปหมดเลยในท่ามกลางกระแสที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาคือรัฐเนี่ยเคลมว่าที่ดินของตัวเองทั้งนั้นเลยทั้งที่มีอะไรไม่ชัดเจนมากมายนะคะแต่ก็จับกุมคนจริงติดคุกจริงมันนี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าคุณเรียกร้องตอนนี้ส่งคนกลับไปอยู่บ้านคนไปอยู่บ้านไม่มีที่ดินมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะคะอันนี้เราอยากย้ำว่าคำว่ารัฐสวัสดิการนั้นมีนัยยะแห่งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแล้วรัฐควรจะฉวยโอกาสนี้นะคะทำให้คนที่อยู่ชนบทเนี่ยเขาสามารถมีที่มันจะรองรับคนที่กำลังตกงานรองรับคนที่กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่างของเขาสามก็คือโครงการต่างๆของรัฐวันนี้ฉวยโอกาสในท่ามกลางความวุ่นวายของโควิดโครงการต่างๆของรัฐหลายอันที่รัฐที่ชาวบ้านคัดค้านอยู่ยังเดินหน้าต่อค่ะคือฉวยโอกาสที่คนกำลังยุ่งว่างั้นเถอะจะไปชุมนุมก็ยากเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อในท่ามกลางวิกฤตของโควิดซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ชอบธรรมแล้วก็ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนน่ะย่ำแย่มันก็ย้อนกลับมาเป็นลูกโซ่ว่าทำให้คนยิ่งเดือดร้อนทำมาหากินอะไรต่าง
ยุ่งเหยิงมากมายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างสุดท้ายก็คือกรณีของบางกรอยมรดกโลกซึ่งฉวยโอกาสในช่วงนี้นะคะไปเสนอให้เป็นมรดกโลกทั้งที่เขาบอกว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินที่รัฐบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปบุกรุกทั้งที่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีกรณีปู่คอยอี้นะคะกรณีของบินลี่ของแก่งกระจานวันนี้ถูกจับกันอยู่เกือบ30คนมีทั้งคนพิการมีทั้งแม่ลูกอ่อนแล้วก็ฉวยโอกาสนี้ไปผลักดันให้เป็นมรดกโลกโดยไม่คำนึงถึงว่ามรดกโลกเขาตั้งเงื่อนไขเอาไว้มานานแล้วว่าคุณกลับมาแก้ปัญหาพี่น้องบางกรอยให้จบคือเรียนอยากจะมองอย่างนี้ค่ะเห็นว่าพูดเรื่องเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรามองแต่เรื่องของเด็กเล็กเนาะแต่ความเป็นจริงแล้ววันนี้เนี่ยสวัสดิการทั่วหน้าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะเรียกร้องแทนพี่น้องแรงงานเนี่ยแรงงานนอกระบบเราเยอะแยะวันนี้แรงงานในระบบก็กลายเป็นแรงงานนอกระบบเพราะว่าตกงานรวมทั้งติดโควิดกันเยอะแยะขณะที่แรงงานนอกระบบเองก็ถูกประกันสังคมทำให้สับสนไปหมดเช่นจะได้เงิน 5,000 ต้องเข้ามาตรา40ทั้งที่ความเป็นจริงข้อเรียกร้องของรัฐสวัสดิการคือรัฐดูแลพื้นฐานทั่วหน้าแต่ระบบประกันสังคมที่มาจากการลงขันของหลายฝ่ายเป็นระบบร่วมจ่ายเนี่ยก็จะต้องดูแลให้เขาได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะมาตรา40ที่บอกให้เข้ากันตอนนี้ยังไม่ใช่ฐานประกันสังคมอย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องทำให้การช่วยเหลือเยียวยาโควิดเนี่ยไม่เอาไปผูกกับความสับสนระบบประกันสังคมต้องทำให้เป็นอิสระแล้วก็มีเงินดูแลพี่น้องเรามาตรา39 40เนี่ยเขาเรียกร้องให้ดูแลเหมือนมาตรา33คือผู้ประกันตนอย่างเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้รัฐกำลังทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยสุ่มเสี่ยงเสียหายแล้วก็สับสนนะคะก็แล้วส่วนสุดท้ายคือเรามี3กล่องเนาะสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าระบบประกันสังคมและยังอยากย้ำว่ามาตรการต่อคนจนรัฐมักจะบอกว่าจะช่วยคนจนซึ่งอยากจะขอย้ำว่าช่วยคนจนน่ะช่วยไปเลยไม่มีใครว่านะคะแต่ขอให้ช่วยจริงและแต่ว่าไม่ใช่ให้คนจนแล้วไปทิ้งอีก2กล่องที่ควรจะเป็นแล้วก็ช่วยให้มันจริงจังวันนี้เรียกร้องการเยียวยาทั่วหน้าทุกคนด้วยสำหรับครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนกันทั่วทุกคนแต่อย่าลืมเงินอุดหนุนเด็กๆทั่วหน้าปีนี้นะคะ65ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมคิดว่าวันนี้เราได้โจทย์สำคัญสำคัญหลายโจทย์แล้วก็ผมคิดว่าเครือข่ายพวกเราคงจะได้เห็นมิติในการขับเคลื่อนนะครับในการติดตามเรื่องที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องสำคัญพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าที่จะเป็นเหมือนตัวกันชนเมื่อจะเกิดวิกฤตแล้วก็เมื่อเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยตัวของรัฐสวัสดิการตัวสวัสดิการสังคมมันก็จะช่วยเป็นตะข่ายรองรับทางสังคมนะครับก็คิดว่าในภารกิจที่เราได้ร่วมกันมองนะครับ 3-4 ประเด็นเรื่องการที่จะมีกิจกรรมนะครับติดตามเกาะติดต่อของกรรมาธิการนะครับเรื่องกิจกรรมที่จะติดตามช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายเด็กทั่วหน้าให้ได้เกิดขึ้นนะครับใน1ตุลาคมปีนี้นะครับเรื่องการดำเนินการฟ้องพรรคการเมืองต่างๆที่ไม่ทำตามนโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่มีหลายโจทย์โดยเฉพาะยิ่งโจทย์ที่ได้ระบุว่าเวลาราชการจะทำงบประมาณเขาพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่ามันชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ชาติในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันละทิ้งคนจำนวนมากแล้วก็มันละทิ้งมันไม่ได้อยู่บนที่จะสร้างสวัสดิการทั่วหน้านะครับแล้วก็นำเอาเรื่องสวัสดิการสงเคราะห์เนี่ยมาเป็นข้อบังหน้านะครับมากลบเกลื่อนไอ้สวัสดิการแบบอภิสิทธิชนที่มีอยู่ใช่หรือไม่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องสรุปด้วยซ้ำว่ามันคงได้คำตอบแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะต้องเกาะติดต่อไป500,000ล้านที่มีครับนะครับเครือข่ายต่างๆเราต้องช่วยกันดูก่อน500,000ล้านนิดหนึ่งคือเรื่องวัคซีน mRNA ที่มาแล้วนะครับต้องเกาะติดเลยนะครับมันจะต้องไม่มีระบบไอ้ปรสิตระบบอภิสิทธิชนนะครับเพราะว่าวัคซีนตรงนี้คนที่ได้ควรจะได้ตามลำดับความสำคัญเหมือนกันตัวงบประมาณก็ควรที่จะมีลำดับความสำคัญมี priority ที่ตัวของสวัสดิการประชาชนและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือว่างบประมาณอีก500,000ล้านจะต้องมาบูสต์ให้กับปัญหาการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับไม่ใช่บูสต์เพื่อที่จะนำไปเป็นอะไรล่ะบูสต์สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีหลังจากที่อาจจะมีการยุบสภานะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยมันต้องบูสต์ที่ประชาชนนะ
เหมือนกับเข็ม3เนี่ย mRNA มามันต้องบูสต์ที่คนที่มีความสำคัญนะครับที่ตามลำดับความสำคัญไม่ใช่ใช้ระบบอภิสิทธิชนนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่น้องเครือข่ายต่างๆแล้วก็ผู้ที่ติดตามไลฟ์ของเพจ VFair นะครับผมคิดว่าเมื่อสักครู่วิทยากรที่เป็นกรรมาธิการบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังกันผมคิดว่าเรายังมีเวลาอีกประมาณ 18-19 วันเดี๋ยวอาจจะลองดูนะครับว่าจะสามารถที่จะไลฟ์เพื่อที่จะสรุปในเรื่องของกรรมาธิการงบประมาณได้อีกหรือไม่อย่างไรก็อาจจะช่วยกันติดตามนะครับพวกเรานะครับแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนรัฐบริการเพื่อสร้างความเสมอหน้าสร้างประชาธิปไตยสร้างรัฐบาลสร้างความเสมอหน้าให้เกิดขึ้นในสมัยนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอจบการเสวนานะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับครับโอเคสวัสดีค่ะ